อันนี้นะครับขออนุญาตให้ท่านอาจารย์เริ่มต้นจากขวามือของผมซ้ายมือก่อนดีกว่านะครับผมนะอยากให้อาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะนะครับได้ทักทายพี่น้องในรอบแรกก่อนครับเป็นเชิญด้วยความเคารพครับอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอะมาบะอ์ดพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เป็นวันงานของโรงเรียนฮาฟิซนะครับอะลูกะที่ท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับเป็นผู้บริหารนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนี่พี่น้องครับงานนี้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะยกเว้นเป็นลิขิตเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเมื่องานนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีเนียดมีสิ่งที่อาจารย์อาดัมและคณะผู้บริหารเนี่ยท่านได้เนียดนะครับหรือว่าตั้งใจเอาไว้นั่นก็คือการที่จะนำเงินรับปฏิเสธไม่ได้พี่น้องครับว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่เขาจัดงานเพื่อที่จะนำเงินนั้นมาบำรุงมารักษาเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับวันนี้มันเป็นการดีที่พวกเรานะครับที่อยู่ในงานหรือว่าที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดนะครับจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับให้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ห้ามในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นแนวทางนี่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาโดยกับความดีนั้นเราจะอยู่บนพื้นฐานของความตักวาการมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีการทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผลพวงนั้นมันก็จะอยู่ด้วยกับสิ่งที่ดีสิ่งที่อยู่กับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับมีแล้วนะครับผมขออนุญาตให้ท่านอาจารย์มูบารอกนักนาวานะครับผมได้ทักทายพี่น้องในช่วงนี้ครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจงประสบแด่พี่น้องที่อยู่ณงานที่นี้ทุกท่านรวมถึงอาจารย์อาดัมพรภาพงามที่ได้ปั้นแต่งที่ได้พยายามที่จะสร้างบุคลากรที่จะเป็นบุคคลที่รับใช้อัลกุรอานรับใช้สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกล่าวทักทายตรงนี้อยากให้พี่น้องได้ตระหนักถึงช่วงเวลาที่เรานั้นกำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ตระหนักตรงนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรตระหนักตรงนี้ให้ตระหนักถึงความประเสริฐของช่วงเวลาณขณะนี้พี่น้องครับเดือนนี้เดือนชะบานพี่น้องเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยที่เราได้มาร่วมในงานการกุศลตรงนี้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนฮาฟิซเป็นโอกาสดีรวมถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับเดือนนี้เนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่ามันเป็นเดือนที่อามานเนี่ยจะถูกยกสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะชะฮรุตุรฟะอูฟีฮิลอะมาลุอิลาร็อบบิลอาลามีนเดือนชะบานคือเดือนที่อามันทั้งหลายจะถูกยกไปในเดือนนี้เพื่อทูลแด่ร็อบบินอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเรามีโอกาสแล้ววันนี้ให้ทำความดีมากๆพี่น้องใครที่มาวันนี้มีโอกาสในการที่จะร่วมบริจาคหรือว่าพี่น้องอยู่ทางบ้านร่วมการสนับสนุนร่วมบริจาคก็เรียนเชิญหรือว่าพี่น้องที่ดูอยู่ตรงนี้พี่น้องใครมีมือถือพี่น้องนะหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีมือถือทำยังไงครับกดแชร์
ก็แชร์ให้กันพี่น้องครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ซึมซับบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับยาซากัลลอฮุคอยรอนครับขอบคุณท่านอาจารย์มูบารอกนาคนาวานะครับผมโอกาสนี้ครับอยากให้ท่านอาจารย์มุนซิรมันติมอนะครับได้ทักทายพี่น้องในรอบแรกครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลิซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอะลุนฮะซนาอิซาชิตะซะฮละร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาوترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานให้กับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ที่มาร่วมงานนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านตลอดจนบรรดาคณะครูนะครับของโรงเรียนอาลูกาแล้วก็บรรดาผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่นี่พี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะครับที่วันนี้พวกเราได้มานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่ทำให้พวกเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ในการที่จะเป็นเบ่าที่เตาบัตตัวที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่หลายคนนะครับที่อยู่ข้างๆเราเมื่อปีที่แล้วอาจจะจากเราไปแล้วหลายคนที่พี่น้องอาจจะรู้จักมักคุ้นกันดีนั่งคุยกันหยอกล้อกันนะครับเขาอาจจะไปสู่ความเมตตาหรือว่าสู่อาจันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดังนั้นทำให้เนียมะทำให้ความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่กับเราตอนนี้ให้ได้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราเข้าสู่ในเดือนชะบานวันนี้เราเข้าถึงวันที่8แล้วนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องได้รู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับผมอินชาอัลลอฮฺในช่วงแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนครับนี่แหละครับในช่วงรอบแรกนะครับผมให้อาจารย์ได้ทักทายนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับผมที่อาจารย์มูบารอกนาคนาวานะครับผมในส่วนของวิชาหะดีษนะครับคำถามสำหรับท่านอาจารย์มูบารอกนาคนาวานะครับผมวิชาหะดีษมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมของเราครับอาจารย์ครับวิชาหะดีษเนี่ยนะฮะมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมของเราครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวิชาหะดีษเนี่ยพี่น้องครับมันสำคัญอย่างไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าหะดีษคืออะไรหะดีษคือมาอุดีฟะอิลารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่พาดพิงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินเกาลินด้วยกับคำพูดเอาฟิอะลินด้วยกับการกระทำเอาตักรีรินด้วยการยอมรับของท่านนบีต่อเราการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์เอาซิฟตินหรือว่าในลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกหมายรวมไว้ภายใต้คำว่าหะดีษและหะดีษเนี่ยครับพี่น้องครับมันยังเป็น1ใน4ที่ทำให้เรานั้นน่ะได้มีการปฏิบัติในหลักการของศาสนาได้อย่างถูกต้องกล่าวคือวันนี้เราจะเข้าใจในเรื่องของฟิกเราเข้าใจในเรื่องของอีมานเราจะเข้าใจในเรื่องของมูอามาลาตมูนากาฮาตการปฏิบัติตัวในสังคมการครองเรือนต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกหยิบยกมาจากอัลกุรอานถูกหยิบยกมาจากอัลหะดีษถูกหยิบยกมาจากอิจติมาของอุลามะแล้วก็ถูกหยิบยกมาจากการกิยาสการเทียบเคียงอัลฮะดีษเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าวันนี้ถ้าหากเอาอัลกุรอานไม่เอาฮะดีษเราก็หลงทางเอาฮะดีษอย่างเดียวเลยไม่เอาอัลกุรอานเราก็หลงทาง
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตารกตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันนั้นได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่าน2 อย่างด้วยกันลันตะดอลลูมาตะมัสซักตุมบิฮิมาที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีวันที่จะหลงทางตราบที่พวกท่านยังคงยึด2 สิ่งนี้เอาไว้กิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตานบียิฮิก็คือทิ้งอัลกุรอานเอาไว้และก็ทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือหะดีษเอาไว้วันนี้ถ้าหากเราไม่ได้ใส่ใจกับวิชาหะดีษถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับวิชาหะดีษเราก็จะเป็นคนประเภทที่ว่ามีคำพูดอะไรมาแล้วอ้างว่านบีพูดเราก็จะรับทั้งหมดเลยคราวนี้มันเป็นปัญหาพี่น้องครับมันเกิดการกล่าวอ้างปะปนไปกับความจริงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำเอาไว้นี่คือความสำคัญของวิชาหะดีษเหมือนกับเมื่อสักครู่ได้พูดในเรื่องของอะไรครับวัวปลอมพูดเรื่องวัวปลอมไปกินกันไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนื้อหมูวัวปลอมเนื้อหมูบอกว่าเป็นเนื้อวัววันนี้เราจะรู้ไหมถ้าว่าไม่มีการพิสูจน์ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เนื้อวัวนี่มันเป็นเนื้อหมูเราก็กินหมูกันไปเรื่อยๆถ้าหากไม่มีชมรมไม่มีองค์กรที่ขึ้นมาในการที่จะทำการตรวจสอบวันนี้ของฮารอมก็เข้าไปในตัวของเราเรื่อยๆแค่ของฮารอมนะพี่น้องครับเข้าไปในตัวของเราพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราวันนี้ใจของเรามันก็เริ่มที่จะด้านชาต่อความดีและกระชินชาต่อความชั่ววันนี้ของฮารอมเข้าไปในร่างกายของเราพี่น้องมันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ดุอาของเรานั้นไม่ถูกรับนี่คือเรื่องของกินนะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เป็นในเรื่องของหะดีษละพี่น้องครับเป็นหะดีษปลอมเหมือนกันในเรื่องเนื้อวัวปลอมอ่ะพี่น้องเนื้อวัวปลอมเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดจุดดำเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เรารับเอาหะดีษปลอมเข้ามาวันนี้พี่น้องมันไม่ใช่อันตรายต่อตัวเองเดียวแต่มันอันตรายต่อศาสนาเนื่องนั้นนี่คือความสำคัญของวิชาหะดีษในการที่เราจะต้องเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องวันนี้จะไม่มีใครสักคนหนึ่งเข้าใจในหลักฟิกก็ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาวิชาหะดีษแล้วก็ไม่มีใครสักคนที่จะเข้าใจในหะดีษได้ถ้าเขานั้นไม่เรียนฟิกก็นี่คือความสำคัญอันดับแรกครับของวิชาหะดีษครับยะซากละครอนครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มุบารอกนักนาวาเนี่ยผมกับคำถามแรกนะครับผมที่พูดถึงวิชาการหะดีษเนี่ยนะมีความสำคัญอย่างไรกับสังคมของเรานะฮะเหมือนที่บอกว่าในส่วนของวิชาฟิกเองเนี่ยนะฮะบนความเข้าใจเนี่ยนะครับก็จะต้องอาศัยหลักฐานนะฮะตัวบทหลักฐานเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของหะดีษนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งนะฮะที่อาจารย์ได้นำเรียนในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์คอลิดวาลีนะครับท่านอาจารย์คอลิดวารีได้พูดถึงนะฮะหรือว่าคำถามที่เกี่ยวกับ เรื่องราวของวิชาอัคลากนะครับผมหรือว่ามารยาทนะครับผมอยากให้อาจารย์ได้นำเรียนนะครับผมว่ามารยาทเนี่ยในส่วนของมุสลิมแล้วเนี่ยนะฮะมารยาทสำคัญขนาดไหนนะครับผมรวมไปถึงทำไมชาวสลัฟเนี่ยนะครับผมถึงเรียนมารยาทก่อนที่จะเรียนความรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะฮะและในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมในสังคมปัจจุบันฮะต่างก็ไม่มีมารยาทต่อกันนะครับผมอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรกับพวกเขาอย่างไรเนี่ยนะฮะในความรู้สึกเนี่ยนะครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการตัดสินคนว่าเป็นชาวนรกหรือว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะฮะทำสามารถทำได้หรือไม่นะครับผมบอกคุณนี่ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นชาวนรกคนนั้นทำอย่างนี้อ๋อเป็นชาวสวรรค์แน่ๆเลยนะครับผมเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วยอธิบายฮะดีษนะครับผมที่ได้บอกว่าไม่ใช่พวกฉันบุคคลที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นะครับและไม่เอ็นดูเด็กๆหรือและไม่รู้ว่าสิทธิ์ของผู้รู้เนี่ยคืออะไรครับผมสิทธิของผู้รู้เนี่ยคืออะไรอยากจะให้ท่านอาจารย์คอลิดวารีนะครับท่านอาจารย์คอลิดวารีจะได้นำเรียนในส่วนนี้เนี่ยนะฮะให้อาจารย์ได้ขยายพูดรวมๆเนี่ยนะคำถามทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะฮะทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อท่านอาจารย์คอลิดวารีนะครับฮะอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอาจารย์มาในสายแล้วนะครับผมฮัลโหลครับ
ครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับมานะฮิมัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรียัสซิรอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียะฟูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับก็ขอมาพี่น้องนิดนึงนะฮะเรื่องสัญญาณนะครับอาจจะมีติดขัดๆบ้างนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของทั้งอิคลาสและก็ของทั้งอะลุกะห์นะครับสำหรับคำถามเมื่อกี้นะฮะที่พี่น้องได้ถามมาก็มีหลายประเด็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของมารยาทนะครับซึ่งแน่นอนพอพูดถึงเรื่องมารยาทมันก็ไปสืบเกี่ยวกับเรื่องของการไปตำหนิคนนั้นคนนี้ว่าเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ในเรื่องของหะดีษนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าการให้เกียรติผู้อุโสใช่ไหมนะครับในประเด็นอื่นเลยนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุยกับเรื่องของคำว่ามารยาทจริงๆพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะฮะโดยเฉพาะคนที่เรียนศาสนานะจะมีคำพูดหนึ่งที่ว่าอุลามะผู้รู้เขามักจะชอบพูดกันบ่อยๆก็คือว่าอัลอาดับกอบละตะอัลลุมนะครับหรือว่ากอบละอิลมารยาทนั้นจะต้องมาก่อนความรู้คราวนี้เอาแล้วมารยาทมาก่อนความรู้มันยังไงกันนะครับอ้าวอาจารย์ทำไมมารยาทยังไงแบบไหนคืออย่างนี้พี่น้อง พี่น้องต้องเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วการศึกษาหาความรู้นั้นน่ะส่วนหนึ่งของการศึกษาความรู้คืออะไรส่วนหนึ่งการศึกษาความรู้ก็คือต้องศึกษาความรู้เรื่องของมารยาทด้วยแสดงว่ามารยาทอิสลามนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของการศึกษาหาความรู้พี่น้องคงจะรู้นะในหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้บอกไว้นะฮะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมบ้านในสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยนะฮะเราอยากเข้าสวรรค์ชั้นสูงสุดกันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะฟิรดาวส์ใช่มั้ยเตรียมไว้ให้คนที่มีมารยาทสูงที่สุดมารยาทดีที่สุดแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่มีมารยาทนั้นได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงที่สุดด้วยเหตุนี้นะฮะท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยไปคุยกับชาวเขาเรียกว่าเด็กหนุ่มชาวกุเรชอิหม่ามมาลิกของเรานะฮะคุยกับเด็กหนุ่มชาวกุเรชบอกว่าตะอัลลัมอะดับกอบลาอันตะตะอัลลัมอัลอิลหนุ่มเอ๋ยเด็กเอ๋ยเจ้าจงเรียนมารยาทก่อนที่จะไปศึกษาหาความรู้เออแปลกไหมหรือว่าแม้กระทั่งอิบนุซีรีนเองนะครับท่านก็ได้บอกถึงลักษณะของบรรดาซะลัฟตะบีอีนนะฮะเขาเรียนอะไรกันยังไงกันเนี่ยนะครับท่านอิบนุซีรีนบอกว่ากานูยะตะอัลลัมูนอัลฮัจญ์นะครับพวกบรรดาซะลัฟนะฮะบรรดาตะบีอีนเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องของมารยาทกะมายะตะอัลลัมูนอัลอิลเหมือนกับที่เรียนรู้เรื่องของความรู้อื่นเห็นมั้ยซะลัฟเขาเนี่ยแน่นอนคืออยากจะบอกพี่น้องกันว่ามารยาทการเรียนมารยาทก็คือการเรียนความรู้ศาสนาชะรีอะห์เหมือนกันแต่อุลามะใช้ความสำคัญกับมารยาทก่อนในการศึกษาวิชาอื่นวิชาฟิกวิชาฮะดีษวิชาอะไรทำไมล่ะเพราะว่าผมเอาเห็นภาพนะฮะผมมองให้เห็นภาพชัดๆเลยพี่น้องเวลาจะปลูกต้นไม้ทำอะไรก่อนถ้าถามพี่น้องทางกรุงเทพนะฮะจะปลูกต้นไม้ทำอะไรก่อนไปหาจอบเนี่ยไม่ต้องเลยนะ จะปลูกต้นไม้สิ่งแรกเลยก็คือพี่น้องต้องเตรียมหลุมถูกป่ะจะขุดหลุมใช่ไหมขุดดินเสร็จแล้วก็ต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรวางไว้ข้างใต้ก่อนเป็นทุกต้นไม้แหละพี่น้องจะปลูกทุเรียนจะปลูกมังคุดจะปลูกอะไรก็แล้วแต่จะต้องเตรียมหลุมอย่างดีใส่ปุ๋ยใส่อะไรอย่างดีเพราะว่าพื้นฐานของหลุมเนี่ยมันคือพื้นฐานที่จะทำให้ต้นไม้นั้นมีพืชพันธุ์งอกงามใช่ไหมใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมหลุมให้ดีเตรียมพืชให้ดีเตรียมปุ๋ยให้ดีก่อนที่จะปลูกต้นไม้อุลามะน่ะจึงบอกว่าคนที่จะมีความรู้ได้น่ะจำเป็นที่จะต้องมีอาดับมารยาทที่ดีต้องเตรียมตัวเองให้มีมารยาทที่ดีก่อนด้วยนี้พี่น้องครับมันจะมีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งคำพูดที่บอกว่ามารยาทน่ะเป็นผลของขอโทษนะขอมาฟนะมารยาทเป็นผลของความรู้มารยาทน่ะเป็นผลของความรู้ใครที่ยิ่งมีความรู้มากเขาก็ยิ่งมีมารยาทอะเลมอุลามะนะพี่น้องไปดูในเฟซในไลน์นะราชานะหรือพี่น้องท่านอาจารย์แต่ละหลายๆท่านนะฮะอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์ท่านอื่นๆนะถ้าไปเจอคนไหนนะฮะที่ว่ามีมารยาทดีนั่นแสดงว่าถึงความรู้ของเขาแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าใครก็บอกโอ้นี่ความรู้เนี่ยสุดยอดนะเก่งนะแต่ด่าคนนั้นว่าคนนี้ใส่ร้ายคนนั้นนินทาคนนี้ว่าเรื่องนู่นขุดมาหมดอ่ะนะฮะอันนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ครับเพราะว่าอุลามะเขาบอกแล้วว่าเป็นไงนะฮะมารยาทคือผลของความรู้คนที่ยิ่งมีมารยาทมากแสดงว่ายิ่งมีความรู้มากถ้ายิ่งมีมารยาทน้อยแสดงว่าความรู้ยิ่งเป็นไงฮะมีน้อยด้วยเหตุนี้นะอิหม่ามอบูฮานีฟะดูความมีมารยาทของท่านน่ะท่านไม่ได้ว่ามีมารยาทให้เฉพาะกับคนทั่วไปนะแต่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะ
ขออภัยโทษต่อละตาลาหลังละหมาดตลอดทุกครั้งเลยในเวลาละหมาดเนี่ยขอให้กับอาจารย์ของท่านที่สอนความรู้ให้กับท่านและขอให้กับลูกศิษย์ของท่านที่มาเรียนความรู้จากท่านเห็นไหมฮะอิหม่ามอบูฮานีฟ่าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของคนที่มาเป็นครูบาอาจารย์เขาคนที่มาเป็นลูกศิษย์เขานี่แสดงถึงความรู้ของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟ่าที่มีมากมายจนกระทั่งว่ามารยาทของท่านนะให้ไปทั่วป่ะให้ไปหมดเลยให้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งมีความรู้ก็ต้องยิ่งมีมารยาทความรู้นะคู่กับมารยาทอ่ะแล้วเวลามีมารยาทเขาบรรยายยังไงเวลาบรรยายบนเวทีเขาจะบรรยายไงให้คนมีมารยาทยิ้มตลอดอย่าว่ากันนะเรารักกันนะสัจธรรมเราปิดเงียบไปใช่ไหมเราพูดแรงๆไม่ได้หรือว่ายังไงคนที่มีมารยาทนะครับพี่น้องครับคือคนที่พูดสัจธรรมความจริงนั่นคือคนมีมารยาทเพราะว่าจริงๆนะมารยาทมันแบ่งเป็นกี่อย่างนะมารยาทแบ่งเป็นกี่อย่างมันมีอยู่สามอย่างนะมารยาทเนี่ยอันแรกเลยก็คือมารยาทต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอันที่สองมารยาทต่อตัวเราเองเราก็ต้องมีอาดับมีมารยาทให้ตัวเราเองเช่นเดียวกันอันที่สามก็คือมารยาทต่อคนอื่นพี่น้องของเราที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแต่มารยาทต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสำคัญที่สุดพี่น้องเราจะมีมารยาทต่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้เราต้องทำยังไงมารยาทต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเราต้องพูดความจริงครับเป็นผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่สอนคนเนี่ยได้รับดุอาเยอะแยะนะฮะในหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนัลลอฮะตะอาลาวะมะลาอิกะตะฮูวะอะลัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ฮัตตัลอันนัมละนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามะลาอิกะของพระองค์และชาวชั้นฟ้าและชาวแผ่นดินแม้กระทั่งมดในรูของมันและแม้กระทั่งปลาน่ะปลาที่มันอยู่ในทะเลน่ะนะอยู่ลายซอลลูนะอะลามุอัลลิมะอะลามุอัลลิมิอันนาซิอัลไคร์จะขอดุอาศอลาวาตนี่คือขอดุอาขอดุอาให้กับคนที่สอนคนอื่นในเรื่องความดีนบีใช้คำว่าสอนคนอื่นในเรื่องความดีเพราะนั้นคนที่จะสอนคนอื่นน่ะในเรื่องความดีแล้วได้รับการดุอาจากมาลาอิกะห์จากชั้นฟ้าชาวชั้นฟ้าชาวชั้นฟ้านั่นคือมาลาอิกะห์ทั่วไปนะครับแต่มาลาอิกะห์ที่ในหะดีษบทนี้ที่นบีกล่าวแยกเนี่ยนะครับอุลามะเขาบอกหมายถึงบรรดามลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์อ่ะนะแบกอารัชนะชาวชั้นฟ้าชาวแผ่นดินสัตว์ต่างๆขอดุอาให้คนที่สอนความดีสอนความดีให้กับคนแต่พี่น้องครับคนที่โกหกในการบรรยายไม่พูดความจริงอ่ะเขาถามว่าอันนี้ได้ไหมกินดอกเบี้ยได้ไหมราชาเงียบไม่ได้เดี๋ยวถึงนี่หนูทั้งหมู่บ้านนี่เขากินดอกเบี้ยเล่นการพนันได้ไหมเงียบเพราะว่าฉันบรรยายในหมู่ที่คนเขาเล่นการพนันทำชีริกผูกตะกรุดได้ไหมฉันก็เงียบไม่เอาเดี๋ยวสร้างความแตกแยกไม่กล้าพูดความจริงการไม่พูดความจริงกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นก็คือการเป็นคนไร้มารยาทต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้ไม่มีมารยาทนะครับมีมารยาทแต่ทุกคนยกเว้นความจริงไม่พูดพี่น้องมันจะเป็นคนมีมารยาทได้ไงถ้าความจริงคุณก็ปิดบังเขาเชิญคุณมาบรรยายนะฮะความอะไรนะครับถูกไม่พูดผิดไม่ว่าไม่ชี้แจงไม่เตือนอะไรสักอย่างเงียบอย่างเดียวเค้าเรียกว่าชัยฏอนใบ้ใช่มั้ยฮะนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าไร้ซึ่งมารยาทเพราะฉะนั้นคนที่มีมารยาทจริงๆก็คือคนที่พูดความจริงเพราะนั้นพี่น้องครับคนที่รื่นหูน่ะใช่ครับพูดรื่นหูนะอันนั้นดีแต่พูดรื่นหูเสร็จแล้วก็ปิดหมดได้หมดไม่เป็นไรขออย่างเดียวให้พี่น้องเวลามาฟังบอกโอ้อาจารย์นี่พูดสุดยอดโอ้ยพูดยิ้มตลอดนะพูดไม่แตกแยกเลยไม่แตะใครไม่อะไรเลยพี่น้องครับวิชาการเวลาพูดมาเนี่ยมันจะต้องมีการถกกันอย่างแน่นอนสมมติว่าคนนึงเขาบอกว่ากินเหล้าได้ฮาลาลใช่ไหมฮะมันจะต้องมีแน่นอนเพราะในฮะดีษนั้นมีอัสสลามบอกว่าใกล้วันเกียร์มาจะมีคนที่บอกว่าฮาลาลเรื่องสุรามันจะมีพอมีคนบอกว่าสุราฮาลาลเนี่ยนั่งกินเหล้ากันเป็นแถวเลยใช่ไหมที่ฮาฟิซโรงเรียนอาลูกาตอนเนี้ยนะฮะสมมติว่ามีคนนั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยถามว่าอาจารย์อาดัมอยู่อาจารย์อับดุลฮากีมังเดียชาอยู่อาจารย์มูบารอกหรือเปล่านะมีหลายท่านอยู่เนี่ยถามว่าพูดบนเวทีเนี่ยจะเงียบไหมไม่พูดไม่ได้นะช่วงนี้หวังนี้เขากินเหล้ากันเนี่ยภาษาใต้หวังนี้เขากินเหล้ากันเนี่ยอย่าพูดเงียบเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีมารยาทไหมเขาเรียกว่ามีมารยาทต่อคนอื่นในทางลบแต่ไร้มารยาทต่ออัลลอฮฺตาอัลลาห์นี่เมื่ออัลลอฮฺตาอัลลาห์ว่าให้คุณเป็นคนสอนคนที่สอนคนอื่นที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตาอัลลาห์ชั้นฟ้าและแผ่นดินขอดุอาให้มีแต่คนขอดุอาให้แต่เงียบในการไม่พูดความจริงเพราะฉะนั้นการมีมารยาทสำคัญแต่มารยาทเนี่ยเราจะต้องมีมารยาทด้วยกับการพูดความจริงในสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมฮะราชานะครับ
พราะนั้นในส่วนนี้ก็สรุปนะในสรุปเรื่องของความสำคัญของมารยาทใช่ไหมครับแล้วก็คำถามที่พี่น้องถามมาเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไปบอกว่าคนนั้นเป็นกาเฟสไม่กาเฟสใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของชาวนรกชาวสวรรค์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในการจะตัดสินคนหนึ่งคนใดว่าคนนี้ชาวนรกใช่ไหมคนนี้ชาวสวรรค์อันนี้มีมารยาทหรือไม่มีมารยาทยังไงบ้างนะครับพอดีเมื่อกี้พี่น้องได้ถามหมายถึงว่าตัดสินคือการตัดสินเนี่ยมันจะมีการตัดสินอยู่สองแบบนะอันนี้กาเฟสอันนี้มุสลิมอันนี้ชาวสวรรค์อันนี้ชาวนรกมันจะมีการตัดสินอยู่สองแบบอันแรกเขาเรียกว่าตัดสินแบบกว้างอันที่สองคือตัดสินแบบใต้ยีนเฉพาะเลยอาจารย์คนนั้นตกนรกอาจารย์คนนี้ลงนรกนายคนนั้นอับดุลลอฮ์เนี่ยลงนรกนะมูซาก็ไปนรกฟาติมาก็ไปนรกไอชาก็ไปนรกอันนี้เจาะจงเป็นคนมีสองประเด็นนะฮะราชาประเด็นแรกผมมาพูดในเรื่องของการเจาะจงก่อนนะเจาะจงเป็นชื่อเป็นคนเลยคนนี้ชาวนรกคนนี้ตกนรกนายมูฮัมหมัดตกนรกอย่างเงี้ยอาจารย์อาดัมขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยเจาะจงเป็นคนเลยได้ไหมอันนี้เป็นอิจมานะครับของอุลามะก็คือการเห็นพ้องของอุลามะเลยว่าไม่อนุญาตให้เราไปบอกว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวนรกเป็นรายชื่อเจาะจงไปเลยไม่ได้ราชาเนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยใสๆเลยนะฮะแม้กระทั่งกาเฟสเนี่ยกาเฟสที่มีชีวิตอยู่สมมติชื่อนายสมชายอย่างเงี้ยแล้วบอกว่านายสมชายเนี่ยนรกเนี่ยนรกเนี่ยคนเนี่ยนรกเห็นแล้วท่าทางไอ้คนนี้กินเหล้าเมายานรกนี่ก็นรกอันนี้ฟังเพลงนรกเนี่ยบอกเป็นคนชี้เป็นคนเลยอันนี้อิจมาคือไม่อนุญาตให้ระบุเป็นรายบุคคลเด็ดขาดว่าคนนี้เป็นชาวนรกคนนี้เป็นชาวสวรรค์ในหะดีษซอฮีหะจริงๆอ่ะมันมีหะดีษหลายๆบทอ่ะนะครับที่ท่านนบีได้ห้ามไว้เนี่ยแต่ว่าอนุญาตได้เหมือนกันว่าเราจะบอกใครเป็นชาวนรกชาวสวรรค์ได้เจาะจงนะถ้ามีรายงานจากกุรอานและหะดีษชัดเจนใช่มั้ยในหะดีษชัดเจนเช่นอะไรครับ10คนที่เป็นชาวสวรรค์ที่เข้าสวรรค์10คนที่ซอฮาบะห์จำได้ป่ะ10คนมีใครบ้างเดี๋ยวพี่น้องทางโรงเรียนอลูกาตอบกันเนาะไปรับรางวัลที่อาจารย์อาดัมนะฮะ10คนมีใครบ้างอบูบักอุมัรอุสมานอาลีใครอับดุลรอมานบินเอาซะมีบิลกอซัยบินเซดใครอีกอบูบัยดะอันจารอห์ตอลฮะซุเบรครบยังไงน่าจะครบแล้วนะ10คนหรือว่าบางคนที่ท่านนบีบอกไม่ชาวสวรรค์แน่ๆเลยอุกาชะใช่ไหมเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนอย่างเงี้ยก็จะมีอีกหลายคนใช่ไหมท่านบิลานเอ่ยใครเอ่ยอันนี้เราบอกตรงๆได้เลยและเราบอกคนที่เป็นชาวนรกตรงๆได้ท่านนบีบอกไว้เช่นอบูละฮับในกุรอานตับบัตยาดาอบีละฮับิวตับอบูละฮับเนี่ยลงนี่ละภรรยาของอบูละฮับอย่างเงี้ยใครอีกฟิรูนอบูจะฮันนัมรุดฮารูนไม่ใช่ฮารูนฮามานไปฮารูนแล้วเนี่ยมีอาจารย์ฮารูนป่ะอันนี้ไม่มีนะอาจารย์ฮารูนเดี๋ยวบอกชื่อฉันได้ตกใจไม่ใช่ฮามานกอรูนใครอีกก็ไปอันนี้กันเองนะได้ยินเสียงในทางนู้นด้วยมีอาจารย์บางท่านตอบอยู่นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการต้ายีนโดยตรงใช่ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาในกุรานบอกในฮะดีษบอกแต่ถ้าอยู่ๆพี่น้องจะไปบอกว่าคนนี้น่ะชาวสวรรค์เนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นชาวนรกเราบอกไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเป็นการละเมิดสิทธิของอัลเลาะห์ตะอาลาในหะดีษซอฮีหะนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซัลละดียะตะอัลลาอะลัยใครกันนะที่มาอาถานสาบานตอบชื่อของข้าสาบานต่ออัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์ถามในวันกิยามะห์ใครอาถานเอาชื่อของข้าไปสาบานแล้วบอกว่าคนนี้ไม่ได้รับการอภัยคนนี้ลงนรกแน่นอนในบางสายรายงานนะเพราะว่ามันมีกรณีพิพาทกันระหว่างคนนึงที่ว่าทำอิบาดะห์ดีกับอีกคนนึงที่ทำมาซียัตคนนี้ก็ไอ้นี่นรกแน่นอนใช่มั้ยไอ้นี่มันแย่แน่นอนคือไปด่าเขาตลอดคนนี้ก็บอกว่านี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลเลาะห์ตะอาลาทำไมอยู่ๆมาแบบนี้และท้ายที่สุดการที่ชายคนนี้เขาพูดไปว่าเนี่ยลงนรกแน่นอนในวันเกียร์กลับไปหาลอตตาลาในวันเกียร์อัลลอฮ์บอกว่าใครที่สาบานบอกว่าฉันจะไม่อภัยให้คนนี้และเราบอกว่าอะไรครับแท้จริงฉันได้อภัยให้กับคนนี้แล้ว อัลลอฮ์บอกในวันเกียร์นะฉันอภัยให้กับคนนี้แล้วที่เธอบอกว่าฉันจะไม่อภัยให้ใช่ไหมฉันอภัยให้แล้ววะอัฮบัดตุอามะลิกและฉันทำให้การงานของคนเนี่ยที่ไปว่าเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรการงานสูญเปล่าไปเลยครับพูดง่ายๆลงนรกอ่ะไม่เหลืออะไรเลย
แสดงว่าสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งลงนรกเพราะเขาใช้คำพูดไปก้าวล่วงในสิทธิของเราตาล่ะนี่ทันทีพี่น้องต้องระวังนะโอ้ยคนนี้เนี่ยนะตกนรกแน่ๆอัลเลาะห์ไม่เมตตามันโอ้คนนี้อัลเลาะห์สาปแช่งมันโอ้ยนี่เนี่ยคนนี้เนี่ยอันนี้อัลเลาะห์รักแน่นอนเลยเนี่ยอันนี้สวรรค์แน่นอนเลยอาจารย์อาดัมเนี่ยนะอาจารย์อับดุลฮากีมเนี่ยสวรรค์ใสๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดเราดุอาให้ได้ดุอาให้ได้ดุอาว่าโอเคขออัลเลาะห์ให้นั่นแหละนะครับมีให้เป็นชาวสวรรค์ให้อะไรนี่ได้แต่จะไปพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็พี่น้องรู้ได้ไงว่าคนคนนี้เขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือว่าชาวนรกอ่ะเป็นไปได้ว่าวันนี้กินเหล้าวันพรุ่งนี้กลายเป็นคนถือศีลขึ้นมาพี่น้องจำฮะดีษซอฮีหะห์ได้ไหมครับที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัรรอญุลมีชายบางคนน่ะละยะมันอามัลอะห์ลิญญันนะคนคนนึงทำอามันการงานชาวสวรรค์น่ะฮัตตาลายะกูนะบัยนะฮูวะบัยนะฮะหรือว่าใบนันจันนะอิลาติรอจนกระทั่งว่าระหว่างเขากับสวรรค์เหลือแค่คืบเดียวจะเข้าสวรรค์แล้วจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่เราทรงกำหนดไว้แล้วว่าคนคนนี้ยังไงก็เป็นชาวนรกเป็นไงครับฟายะมันบิอามาลีอะห์ลินนารฟะดะคะละฮะทำอามันของชาวนรกในช่วงท้ายเห็นไหมดีมาตลอดบรรยายมาตลอดสอนมาตลอดเขาเรียกว่าพลิกโฉมหน้ามีไหมปัจจุบันอาจารย์เราพลิกโฉมหน้าเยอะป่ะพลิกโฉมหน้าเยอะบางคนสอนอยู่ดีๆไม่ได้แล้วพี่น้องนี่ชีริกบิดอะห์ผ่านไปไม่กี่ปีหันหลังมาอย่าไปว่ากันพี่น้องพี่น้องรู้ได้ไงว่าไหนมันจะเป็นมันจะมีประเด็นเนี่ยนะพี่น้องระวังนะคืออัลเลาะห์ไม่ให้ละเมิดล่วงเกินอัลเลาะห์ตะอาลาในการกำหนดชัดเจนแต่พี่น้องก็ต้องเตือนก็ต้องบอกว่านี่เป็นชีริกนี่เป็นบิดอะห์ถ้าทำไปเนี่ยตายไปเนี่ยตกนรกได้นะทำไมเตาบัตเนี่ยลงนรกได้นะเนี่ยเราบอกได้เราเตือนแต่เราไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวนรกแน่นอนและอีกคนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไว้อินนารอญุลแท้จริงมันมีคนอีกคนหนึ่งอะละยะมัลอามัลอะห์ลินาร์ทำอามันแต่เป็นของชาวนรกเลยกินเหล้าเมายาทำซินาเล่นการพนันอะไรก็แล้วแต่ฮัตตาลายะกุนะบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรอจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือระหว่างเขากับนรกเว้นแต่คืบเดียวอะคืบเดียวศอกเดียวน่ะจะไปถึงนรกอยู่แล้วแต่อัลเลาะห์กำหนดไว้ว่าคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์คือหมายเขาว่าคนนี้ยังไงเขาจะกลับตัวที่หลังอัลเลาะห์รู้อยู่แล้วว่าเขาจะกลับตัวฟอยาอามันบิอาลมินอะห์ลิลญันนะห์เขาก็ทําอามันอะห์ลิลญันนะห์ชั่วมาตลอดนะฮะดิซอฮีหะห์จําได้อะไรชานะท่านอาจารย์จําได้ป่ะฆ่าคนไป99คนจะเตาบัตตอนหลังฆ่าอีกคนนึงเป็น100คนน่ะฆ่าคนมา100คนท้ายที่สุดเป็นไงครับเตาบัตด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเดินทางไปไกลไปในเมืองที่ดีกว่าแล้วก็ใกล้เมืองนั้นกว่าท้ายที่สุดก็ไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เมตตาอัลเลาะห์ภัยให้มันมีคนประเภทนี้ไงเพราะนั้นที่ทําความชั่วมาตลอดก่อนตายทําอามันของชาวสวรรค์อัลเลาะห์ให้เขาเข้าสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นชาวสวรรค์คนไหนเป็นชาวนรกวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดเด็ดขาดว่าคนนี้ชาวนรกชัวร์คนนี้สวรรค์คนนี้เนี่ยอัลเลาะห์อภัยให้คนนี้อัลเลาะห์ไม่อภัยให้ไม่ได้แต่เราบอกได้ว่าอย่าทําแบบนี้นะถ้าการกระทําแบบนี้อัลเลาะห์จะไม่อภัยให้คุณนะอย่าทำชิริกนะอย่าทำบิดานะไม่งั้นคุณจะถูกลงโทษอันนี้ถือว่าเป็นการอะไรนะครับการต้ายีนบอกเป็นบุคคลบุคคลนายนั่นนายนี่นายโน่นนี่ไม่ได้ตามหลักการศาสนาเหลืออีกประเด็นหนึ่งนะก่อนที่จะส่งอาจารย์ให้หนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งคือการเจาะจงคนหนึ่งคนใดไม่ใช่เจาะจงละการบอกว่ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเป็นชาวนรกได้ป่ะหรือบอกเป็นกลุ่มเลยมุสลิมเข้าสวรรค์ใครที่ไม่ศรัทธาต่อเราลงนรกอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ได้ครับอันนี้วายิบเลยล่ะเพราะเราตาลาบอกในกุรอานชัดเจนนะครับอินนัลลดีนะครับฟารูมาตัวฮุมกุฟฟาร์สัญญาณอะไรฮะโอเคนะครับแท้จริงคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและตายในสภาพของการเป็นผู้ปฏิเสธอุไลกะอะลัยฮิมลานะตุลลอฮิวันมาลัยกะติวันนาซิอัจมาอินคนเหล่านี้ได้รับการสาปแช่งจากอัลเลาะห์ตะอาลางดเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจากบรรดามาลัยกะแล้วก็จากบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคอลิดีนะฟีฮาอยู่ในนรกไปตลอดอยู่ในการสาปแช่งไปตลอดแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบทจากอัลกุรอานเลยใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์ไม่ลดการลงโทษให้เลยลายะคอฟะฟวนมุนอะซาบวะลามยุนซารุนอัลเลาะห์ไม่ลดการลงโทษและไม่ประวิงเวลาถึงเวลาลงนรกก็ลงไปเลยอันนี้คือภาพรวมถูกไหมฮะภาพรวมอีกอายะนึงอัลเลาะห์บอกว่าแม้ว่าอะไรนะครับแม้ว่ามิลุลอัรดิซะฮะบะเอาทองเท่ากับแผ่นดินน่ะไปแลกกับการลงโทษของอัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์พ้นมั้ยก็ไม่พ้นเพราะ
ราะฉะนั้นถ้าเป็นมิลละห์หรือว่าเป็นอะไรที่เจาะจงเนี่ยเป็นกลุ่มว่ากลุ่มแบบนี้ความเชื่อแบบนี้ลงนรกอันนี้ไม่มีปัญหาเลยพี่น้องบอกว่าใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นชาวสวรรค์ใครมีอีหม่านเป็นชาวสวรรค์ได้มั้ยได้อัลเลาะห์บอกว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอื่นนอกจากอิสลามเป็นชาวนรกได้มั้ยได้พออัลเลาะห์บอกในกุรอานชัดเจนแต่มันยังมีอยู่ประเด็นนึงในหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลดีนัฟซีมุฮัมมัดบิยะดิขอสาบานด้วยกับคนที่ชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นบีบอกว่าอะไรนะครับลายัสมาอูบีอะฮัดุนมินมินฮาซิลุมมะไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ได้ยินเรื่องของนบีจากอุมมานี้อุมมาไหนล่ะนบีอธิบายอุมมานี้ก็คืออะไรครับยาฮูดียุนวาลานัสรานียุนไม่ว่าจะเป็นชาวยาฮูดีหรือชาวอะไรนะครับคริสเตียนก็แล้วแต่นะซุมมายามูตแล้วหลังจากนั้นก็ตายได้ยินเรื่องนบีอ๋อมุฮัมมัดได้ยินเป็นรอซูลุลลอฮ์ของศาสนาอิสลามได้ยินซุ่มมายามูดหลังจากนั้นก็ตายตายในสภาพอะไรครับวลัมยุมินูบิมาอุรซิลตุบิแต่ไม่ศรัทธาในสิ่งที่ฉันได้ถูกส่งมาไม่เป็นมุสลิมว่าอย่างนั้นเถอะอิลลากานามินอะห์ลินนาร์เว้นแต่ว่าเขานั้นจะเป็นชาวนรกชัดเจนหะดีษซอฮีฮ์ได้ยินชื่อฉันแต่ไม่ยอมเป็นมุสลิมยังไงก็ลงนรกคราวนี้ประเด็นปัญหาก็คือพี่น้องในหะดีษบทนี้เนี่ยใช่ไหมฮะจะมีคำว่าได้ยินเรื่องของฉันอ่ะยัสมาอูบีอะฮัดคนหนึ่งคนใดอ่ะได้ยินเรื่องของฉันที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะจะเป็นคริสเตียนจะเป็นยิวจะศาสนาไหนก็แล้วแต่ได้ยินเรื่องของฉันแต่ไม่ยอมศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันนำมาได้ยินนะอุลามะเรามีคีราฟกันนิดนึงตรงนี้เอ๊ะยังไงนะขอบเขตของการตกศาสนาเราเคยได้ยินใช่ไหมคนนี้เนี่ยเป็นไงครับตายในสภาพกาเฟสตกนรกแน่นอนเอาแล้วใครที่รอดพ้นคนอยู่ในป่าทำไงเนี่ยราชาอาจารย์อับดุลฮะกีมเป็นไงคนอยู่ในป่าคนอยู่ในดอยไม่เคยได้ยินเลยว่ายังไงอ่ะไม่รู้เรื่องอิสลามเลยแค่ได้ยินชื่อนบีเนี่ยเพียงพอไหมพี่น้องว่าไงจุมฮูรอุลามะเขาบอกว่าแม้ได้ยินชื่อนบีแล้วได้ยินแล้วนะถือว่าเพียงพอแล้วในการที่เขาน่าจะลงนรกถ้าเขาไม่เป็นมุสลิมอ้าวทำไมอ่ะได้ยินแต่ชื่อนบีเพราะว่าเมื่อได้ยินชื่อนบีแล้วเนี่ยหน้าที่เขาต้องขวนขวายศึกษาถูกไหมทำไมคุณไม่ศึกษาล่ะคุณรู้ว่ามีศาสนาอิสลามคุณรู้ว่ามีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณรู้ว่ามีเรื่องที่อัลเลาะห์ทรงประทานมามีกุรอานแล้วคุณมีเวลาในการศึกษาทุกอย่างยกเว้นอิสลามศึกษาได้หมดยกเว้นอะไรยกเว้นอิสลามอย่างเดียวที่คุณไม่ยอมศึกษาเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ลงนรกแน่นอนอันนี้จุมฮูรอุลามะแต่อุลามะอีกกลุ่มนึง เป็นกลุ่มน้อยๆนะถ้าที่ผมศึกษามามีเชคอัลบานีมีเชคอุไซมีน นะครับท่านบอกว่าอย่างนี้คำว่าได้ยินเกี่ยวกับฉันหมายความว่าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ด้วยกับการบยานอธิบายด้วยอธิบายเรื่องอิสลามชัดเจนอธิบายเรื่องศาสนาชัดเจนบอกว่าเป็นยังไงอิสลามเป็นยังไงนบีเป็นยังไงแบบนี้เท่านั้นถึงจะอยู่ในฮุกมว่ามีบัยยีนะห์มีหลักฐานมีฮุจญะห์มีหลักการไปหาเขาแล้วแสดงว่าอะไรเช็คเขายกตัวอย่าง คนที่อยู่ในแถบยุโรปอะทวีปยุโรปไม่เป็นไรชาเขาได้ยินอิสลามแบบผิดๆไงได้ยินว่าอิสลามเนี่ยโอ้ยเลวนะมีแต่ฆ่ากันมีแต่ก่อการเลยมีแต่ยิฮาดฆ่าคนบริสุทธิ์นบีมุฮัมมัดนี่ไม่ดีนั่นไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ไงเขาได้ยินมาแบบนี้เนี่ยเชคอัลบานีบอกว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลยจนกว่าจะมีการอธิบายเรื่องอิสลามอย่างถูกต้องให้กับคนคนนั้นก่อนอิสลามเป็นแบบนี้นะหลักการเป็นอย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกแบบนี้นะที่กล่าวกันที่พูดกันน่ะมันไม่ใช่มันเป็นการใส่ร้ายมันเป็นการโกหกมีการอธิบายก่อนถึงจะถือว่าถ้าเขาตายในสภาพนั้นถือว่าตกศาสนาในกรณีนี้เท่านั้นแสดงว่ามันมีคำถามนะราชาที่เขาบอกว่าคนคนหนึ่ง อยู่แต่กับเข้ากับอะไรโบสถ์เขาอะนะเข้าวัดเข้าโบสถ์เข้าอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่เคยศึกษาอิสลามไม่มีเวลาได้ยินบ้างอายุ13อยู่ๆก็บรรลุศาสนาภาวะพึ่งโตยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยขับอะไรนะขับรถมอเตอร์ไซค์นะช็อปเปอร์
คันใหญ่เหมือนอาจารย์คนไหนสักคนขับไปแล้วเกิดเสียชีวิตมาถามว่าถ้าตามฟัตวาของเชคอัลบานีเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้ยังไม่ฮุกุมว่าเป็นชาวนรกนะแต่เราบอกตามภายนอกว่านี่เป็นกาเฟสตายในสภาพกาเฟสแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขานั้นมีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาเนี่ยเพียงพอกับเขาหรือยังมีคนสอนพอหรือยังมีหลักฐานมีหลักการพอหรือยังเพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้เนี่ยอุลามะบอกว่าถ้าเป็นอาลุฟิตรอคนที่เป็นชาวฟิตรอนะอิสลามไปไม่ถึงอยู่กลางป่ากลางดอยอาจารย์อดัมชอบไปฮะกลางป่ากลางดอย นะครับอยู่กลางเกาะไม่มีคนไปสอนคนพวกนี้เนี่ยอุลามะบอกว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะทดสอบเขาตามทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดวันเกียร์มาเลยอัลลอฮ์จะทดสอบและให้เขาเชื่อหรือปฏิเสธอุลามะบางคนบอกว่าให้เข้าไปในสวรรค์ให้เข้าไปในนรกเชื่อไหมถ้าเชื่อถือว่าเขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์ก็ให้เขาเข้าสวรรค์แสดงว่าอัลลอฮ์จะทดสอบอีกทีหนึ่งสำหรับอาลุฟิตรอคนที่ว่าอิสลามไปไม่ถึงหรือว่าไม่มีการสอนการชี้แจงอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นตามทัศนะของอุลามะโดยทั่วไปนะครับถ้าคงฝากแค่นี้นะครับบิสมิลลาห์ครับครับอย่างแรกก็ค่อยรอนะครับผมขอบคุณท่านอาจารย์คลิตวาลีนะครับผมได้นำเรียนในส่วนนี้นะครับผมในส่วนของวิชาอัคลากนะครับหรือว่ามารยาทนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้นำเรียนนะครับผมว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยกรณีเรื่องของการตัดสินว่าใครเป็นชาวสวรรค์ชาวใครเป็นชาวนรกเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถตัดสินใครได้นะฮะไม่ว่าจะเห็นพฤติกรรมการกระทำของเขาเนี่ยนะเห็นเขาทำพฤติกรรมเป็นการงานเป็นอามานของชาวสวรรค์นะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนเขาด้วยกับอะไรนะครับอีกกรณีนึงเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเราเห็นเขาทำการงานของชาวนรกแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตัดสินเขาอย่างไรไม่รู้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือนบีได้เคยพูดถึงกลุ่มคนที่เป็นชาวสวรรค์และกลุ่มคนที่เป็นชาวนรกเหมือนกันครั้งหนึ่งนบีเคยบอกว่าอบูบักฟินจันนะอุมัรฟินจันนะคนทั้ง10คนเนี่ยนะอยู่ในสวนสวรรค์หมดเลยอีกกรณีนึงนบีบอกว่านบีได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านบิลาลบนสวนสวรรค์ใช่ไหมฮะแล้วมีชายคนหนึ่งที่เข้ามาในมัสยิดเนี่ยนะนบีบอกคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์เดินผ่านเข้ามานบีพูดถึง3ครั้ง3คราเนี่ยนะ3วันเนี่ยชายคนนี้ก็เดินเข้ามาเนี่ยอันนี้คือการที่นบีบอกว่าใครเป็นชาวสวรรค์อีกกลุ่มนึงเนี่ยนะนบีได้เคยบอกกับฮูไซฟะบินยามันบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นชาวเป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่หน้าไหวหลังหลอกมีใครบ้างนบีก็บอกชื่อบอกหมดเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะชาวมุนาฟิกเนี่ยนะชาวหน้าไหวหลังหลอกเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เป็นชาวนรกนั่นเองแต่นบีไม่ได้บอกว่าคือคนอื่นเนี่ยนบีไม่ได้บอกคนอื่นทั่วไปนะนบีบอกแค่ท่านฮุไซฟะบินยามันไว้เท่านั้นนะครับทีนี้การจะตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเป็นชาวนรกไม่ใช่หน้าที่ของเรานะฮะแต่เป็นหน้าที่ของการเชิญชวนเรียกร้องบอกกล่าวนั่นเองนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือการพูดความจริงนั่นก็คือเรื่องของมารยาทแต่การพูดความจริงด้วยฮิกมะด้วยวิทยาปัญญาในการนำเรียนในการบอกนะฮะการพูดความจริงไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องหักเสมอไปจะต้องแรงเสมอไปแต่การพูดความจริงด้วยมารยาทนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นบีได้กระทำไว้จะสังเกตเห็นได้ว่าในหลายๆครั้งในกรณีที่นบีเนี่ยนะเคยพบเจอเรื่องราวที่ไม่ดีนบีตอบกลับไปด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ามีคนเอาขยะมาโยนใส่นบีประจำเลยแต่ครั้งหนึ่งที่เขาป่วยนบีมาเยี่ยมเขาด้วยมารยาทที่นบีบอกว่าถ้ารู้ว่าใครป่วยให้ไปเยี่ยมกันนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมนะครับอีกอันนึงที่ก็คือเรื่องของมารยาทเป็นผลแห่งความรู้ที่อาจารย์ได้บอกนะครับผมมีความรู้มากหมายความว่ามารยาทก็ต้องเยอะก็ต้องมากพอสมควรเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยนะเขาศึกษาเรียนรู้มารยาทก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพราะว่าบุคลิกของท่านนบีเนี่ยเหมือนกับอัลกุรอานใช่ไหมครับผมเรื่องราวของมารยาทเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในมุสลิมครั้งหนึ่งมีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าท่านเข้าไปในพื้นที่ดินแดนหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่ดินแดนของมุสลิมเลยแต่ปรากฏว่าเขาพบอิสลามในนั้นแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไปดินแดนหนึ่งที่เป็นดินแดนของมุสลิมเลย
ขาเจอแต่มุสลิมแต่ไม่เจออิสลามอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เป็นคำพูดที่รู้สึกว่ามันทิ่มแทงหัวใจความเป็นมุสลิมของเราหรือเปล่าว่านี้มุสลิมนำอิสลามมาใช้นำอิสลามที่เป็นมารยาทของเรามาใช้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเรื่องราวของมารยาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อตรงนี้นะครับให้กับท่านอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะครับเรื่องราวของอะกีดะห์นะครับผมเรื่องราวของหลักการศรัทธาเรื่องของเตาฮีดนะครับให้อาจารย์ได้นำเรียนนะครับในส่วนของอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสเอาไว้โดยมีใจความว่าบุคคลใดที่ไม่ใช่หุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ไม่ใช้หุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลามาตัดสินนะฮะชนเหล่านั้นเนี่ยคือกาเฟรอาจารย์ครับในอายะห์อัลกุรอานนี้เนี่ยฮะทำให้เราเข้าใจได้ว่าพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยนะฮะตกเป็นกาเฟรกันหมดเลยหรือเปล่าอาจารย์ครับรวมไปถึงการที่เราไม่ใช้หุกกลมของอัลเลาะห์เพราะว่าเราอยู่ภายใต้ประเทศที่ใช้อธิปไตยอันนี้ก็คือแต่ทำความเข้าใจกันก่อนนะในส่วนของกรณีประเทศกลุ่มที่ใช้ชะรีอะห์อิสลามใช่ไหมกับประเทศที่เราไม่ได้ใช้ชะรีอะห์อิสลามแต่ว่าเป็นประเทศที่ไม่ใช่อารบีไม่ใช่แต่ว่าเป็นประเทศที่เป็นซิมมีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้อธิบายในส่วนนี้นะครับอีกหนึ่งกรณีฮะให้อาจารย์ได้บอกถึงลักษณะการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างถูกต้องแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างด้วยครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบียินามุฮัมมัดพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับตลอดจนพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live นะครับทางเพจของอัลอิคลาสนะครับและเพจของโรงเรียนฮาฟิซนะครับอลูกะในเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของหลักความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะไปสงสัยเนี่ยมันไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ที่มักกะ13ปีด้วยกันนะครับด้วยกับการปูพื้นฐานในเรื่องราวของอะกีดะห์อิสลามียะห์หลักความเชื่อการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอีมานต่อมะลาอิกะห์บรรดารอซูลบรรดาคัมภีร์นะครับวันกิยามะตนะกอดอกอดัตนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการปูพื้นฐานนะครับโดยการวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับได้ว่าเรื่องราวของอะกีดะห์นั้นคนที่เป็นมุสลิมขาดไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมจำเป็นที่จะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอะกีดะห์อย่างจริงจังอย่างจำเป็นนะครับและขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดอกดุนเนี่ยมันแปลว่าการผูกการมัดนะครับมันแปลว่าปมตรงเนี้ยเราต้องผูกอยู่กับอัลลอฮ์เราต้องเชื่อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอะกีดะห์มาจากไหนอะกีดะห์ก็มาจากวะฮีที่มาจากอัลกุรอานอะกีดะห์มาจากไหนอีกอะกีดะห์หลักความเชื่อการอีมานก็มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองอย่างพี่น้องที่อาจารย์มุบารอกนะครับได้ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องราวของอัลกุรอานเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องราวของหะดีษสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ปฏิเสธไม่ได้ฮุกมทุกอย่างนั้นจะมาจากสองอย่างด้วยกันนั่นก็คืออัลกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจมะของบรรดาผู้รู้นะครับของบรรดามุชตะฮิดอิจมะก็มาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นเรื่องราวการใช้ฮุกมมันเป็นเรื่องราวที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องนำมาใช้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับในเมื่อเราเชื่อในอัลกุรอานเชื่อในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุกมข้อชี้ขาดเราเป็นมุสลิมเราเชื่อในอัลลอฮ์กะลิมะห์ของเรานั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่กะลิมะห์แรกปฏิเสธขจัดเจ้าอื่นทั้งหมด
คงไว้แต่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นกะลิมะฮ์ที่สองนั่นก็คือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เชื่อศรัทธาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลที่ถูกส่งมานบีไม่ได้แต่งตั้งตัวเองนบีไม่ได้แต่งตั้งเขาเรียกว่าบอกคนนั้นบอกคนนี้บอกอาหรับให้มาเลือกตัวฉันให้เป็นนบีไม่ใช่ให้มาเชื่อฉันไม่ใช่แต่เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานินฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดเองเองไม่ใช่สิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุกกลมของการยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำละหมาดการเช็ดรองเท้าการถือศีลอด6วันนะครับหรือว่าการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสหุกกลมต่างๆเหล่านี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คิดเองคนที่ทำซินานะครับคนที่ทำซินาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าถ้าเป็นชายโสดหญิงโสดเนี่ยให้เคี่ยนให้ตีนะ100ครั้งแต่พี่น้องลองคิดสิถ้าตีถ้าเคี่ยนในเมืองไทยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคนที่ขโมยให้ตัดมือพี่น้องลองคิดสิว่าฮุกมนี้มาจากใครนอกเสียจากมาจากนบีและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนขโมยถูกตัดมือในเมืองไทยพี่น้องลองคิดดูว่าจะเป็นอย่างไรคนทำซินาคนที่มีชู้คนแต่งงานแล้วนะพี่น้องแต่งงานแล้วกับแต่งงานแล้วมาเขาเรียกว่ามามีอะไรกันเป็นชู้ว่ากันง่ายๆฮุกกลมของศาสนานี่บอกว่าให้คว้างให้โยนก้อนหินให้คว้างยันตายพี่น้องลองคิดดูถ้าฮุกกลมต่างๆเหล่านี้มาใช้ในเมืองไทยจะเป็นแบบไหนอย่างไรถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นลูกหลานของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไปทำซินายกตัวอย่างเฉยๆอาจารย์มุบารอกเห็นนะครับอาจารย์มุบารอกเห็นและรับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้ไปทำซินาอาจารย์มุบารอกไปเอาไม้มาตีเลยเนี่ยนะครับในเมืองไทยในประเทศไทยเนี่ยได้ไหมแล้วถ้าหากว่าอาจารย์มุบารอกไม่ทำเนี่ยผมถามนิดนึงอาจารย์มุบารอกปฏิเสธหรอครับอาจารย์คอลิดที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นี่ปฏิเสธหรอครับในการที่ถ้าหากว่าถ้ามีคนมาขโมยและอาจารย์คอลิดวารีมีอำนาจแต่ไม่ใช่หุกกลมของอัลลอฮ์ไม่นำไปตัดมือไม่นำไปตัดอวัยวะที่ไปทำความชั่วปฏิเสธหุกกลมของอัลลอฮ์หรอครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อยืนยันนะครับคนไม่ละหมาดนะหุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลลัมบัตซักเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ไม่ลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์นะคนที่หัวหนักเนี่ยคนที่หัวหนักในอัลลัมบัตซักเนี่ยเขาจะถูกลงโทษเขาเรียกว่าอะไรนะเอาก้อนหินก้อนโตๆเนี่ยมาทุ่มศีรษะแล้วทุ่มไปอยู่อย่างนั้นแหละครับจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ความเจ็บปวดยิ่งกว่าโลกดุนยานี้ถามว่าฮุกกลมเนี่ยอยู่ในดุนยาอัลลัมบัตซักหรืออาคิเราะห์อยู่ในอัลลัมบัตซักถามว่าฮุกกลมเนี่ยเราจะเอามาใช้บนโลกดุนยานี้ได้ไหมไม่ได้อันนั้นมันเป็นฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะลงโทษสำหรับคนที่ศีรษะหนักไม่ยอมลุกขึ้นละหมาดอันนั้นคือฮุกกลมในอัลลัมบัตซักคนที่ทำซินาฮุกกลมดุนยามีไหมมีผมเรียนไปแล้วผมแจ้งไปแล้วว่าถ้าหนุ่มโสดสาวโสดไปทำซินากันนะครับและถ้าหากว่ามีกอดีรู้นะครับอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีกอดีมีฮาเกมในการที่จะตัดสินคดีความคดีหนึ่งคดีใดพี่น้องลองไปเสิร์ชดูคลิปนะครับใน YouTube เยอะแยะมากมายคนที่ทำซินาเขาก็นำมาเคี่ยนนำมาตีเพราะเขาใช้ฮุกกลมนั้นได้เพราะเขาใช้ฮุกกลมนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ถูกลงโทษในโลกดุนยาพี่น้องรู้ไหมครับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งมีมลาอิกะห์มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดไปกับฉัน
ไปกับฉันพอไปเนี่ยพี่น้องนบีน่ะไปสวรรค์แล้วนบีก็ไปนรกถ้าหากใครฟังบรรยายผมบ่อยๆก็น่าจะได้ยินนบีไปสวรรค์นบีไปเจอชายคนหนึ่งเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่ในสวรรค์นบีก็ถามกับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คนเนี้ยได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรมาลาอิกะห์ก็บอกว่าอ๋อคนเนี้ยตอนอยู่ดุนยานะไปไหนมาไหนเจอต้นไม้ที่มันเขาเรียกว่าถ้าพี่น้องเขาเดินแล้วมันจะไปเป็นอันตรายเขาก็ตัดออกไปเจอเศษแก้วเศษตะปูก็ตัดออกนี่อีมานอีมานมีระดับขั้นนะครับพี่น้องสาเหตุเนี้ยที่ไปเก็บเศษแก้วเศษมีดเศษอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องที่อยู่บนทางมันเป็นเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์เหมือนกันพี่น้องนบีไปนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปนรกนี่พี่น้องครับนบีเดินอยู่ในนรกของอัลลอฮฺตะอาลานบีแงนหน้าขึ้นมาที่หน้าผานบีมองแล้วเห็นน่ะมีคนเขาเรียกว่าถูกห้อยหัวลงมาแล้วที่เท้าอ่ะที่เอ็นร้อยหวายถูกเกี่ยวด้วยกับโซ่ตรวนพี่น้องเข้าใจนะเอาโซ่ตรวนน่ะมาเกี่ยวที่เอ็นร้อยหวายแล้วดึงขึ้นไปให้แขวนอยู่ที่หน้าผานบีถามกับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คนต่างๆเหล่านั้นน่ะที่ร้องโวกเวกโวยวายนบีได้ยินเสียงร้องควนคางเลยนะครับถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คนต่างๆเหล่านั้นถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรมาลาอิกะห์บอกว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านั้นตอนอยู่โลกดุนยาเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าอะไรนะคนต่างๆเหล่านั้นไม่ถือศีลอดไม่ถือศีลอดหรือว่าถือศีลอดไปแล้วแล้วก็ไปละศีลอดระหว่างวันโดยที่ไม่มีอุซรไม่มีอุปสรรคแต่อยู่ดีๆก็ไปละศีลอดบวชแตกกับพี่น้องเข้าใจกันง่ายๆบ้านเราแต่ภาษาใต้เขาเรียกว่าเปิดปศก่อนกำหนดภาษาเขาดีนะเปิดปศก่อนกำหนดแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันก็คือเสียศีลอดระหว่างวันนะพี่น้องนบีเดินต่อไปอีกอันนี้คือฮุกมที่เขาเรียกว่าในวันกิยามัตมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนบีเดินต่อไปอีกเจอแม่น้ำนบีเจอแม่น้ำเลือดพี่น้องแม่น้ำเลือดนบีเห็นชายคนหนึ่งอยู่กลางแม่น้ำเลือดคนที่อยู่ริมตลิ่งพี่น้องผมพูดให้เข้าใจง่ายๆชายฝั่งเห็นคนที่อยู่กลางแม่น้ำพยายามที่จะว่ายขึ้นฝั่งว่ายขึ้นฝั่งคนที่อยู่ริมตลิ่งก็เอาก้อนหินก้อนโตๆน่ะคว้างคว้างคว้างในสำนวนหะดีษนี่บอกว่าคว้างไปที่ปากจนกระทั่งว่าปากเนี่ยมันเปิดมันแหกไปเลยพี่น้องขอมาใช้คำศัพท์ง่ายๆมันแหกไปเลยแหละครับพี่น้องนะนบีก็ถามกับมาลาอิกะห์ไอ้ชายที่ว่าโดนขว้างแล้วขว้างอีกแล้วก็จะขึ้นมาจะขึ้นมาจะขึ้นมาก็ถูกขว้างอยู่อย่างนั้นคนเนี้ยถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรมาลาอิกะห์ก็บอกว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านี้ที่ถูกก้อนหินขว้างที่ว่ายเวียนอยู่ในแม่น้ำเลือดอันเนื่องมาจากตอนอยู่ดุนยานะไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยครับไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นคนให้คนรับสื่อกลางแน่นอนที่สุดนี่คือบทลงโทษนบีเดินต่อไปอีกนบีได้ยินเสียงโหยหวนนบีได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายแล้วนบีก็เจอเสมือนกับผมใช้คำว่าเสมือนกับนะผมไม่รู้อัลลอฮฺอะลัมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเหมือนกับเตาคว่ำอะพี่น้องเตาคว่ำเตาทุกวันเนี่ยบนโลกดุนยามันจะเป็นเตาหงายแต่ในนรกตะภูมินะพี่น้องครับเตามันจะคว่ำแล้วมีผู้หญิงมีผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อผ้าพี่น้องเวลาพูดว่าไม่ใส่เสื้อผ้าพี่น้องอย่าตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะถ้าวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นคนทุกคนจะไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วเดินไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะฮ์ัรไม่ต้องตกใจครับถ้าในนรกไม่ใส่เสื้อผ้านบีก็เห็นและนบีก็ถามกับมาลาอิกะห์ว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านั้นนะท่านครับถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรนบีบอกว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านั้นตอนที่อยู่โลกดุนยาเนี่ยนะทำซินามันก็มีฮุกมทั้งโลกดุนยาและฮุกมในการลงโทษในนรกตภูมิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คนทำบาปแน่นอนที่สุดครับเป็นบาปที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่ต้องบอกว่าเป็นบ่าวที่ไม่ดีอ่ะพี่น้องเป็นบ่าวที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามเนี่ยก็ถามว่าการที่มีอายะกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะตุลมาอิดะห์มันจะมีใครที่ไม่ใช้ฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการตัดสิน
ฟาอุลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนคนต่างๆเหล่านั้นเป็นกาเฟตเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกอายะนึงบอกว่าฟาอุลาอิกะฮุมุซซอลิมุนคนต่างๆเหล่านั้นเป็นผู้อาธรรมฟาอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกุนคนต่างๆเหล่านั้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องครับในการที่เราถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งไม่ใช้ฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตัดสินคำถามคือว่าในการเนี้ยในตัฟซีรของอายะอัลกุรอานเนี้ยบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรถ้าเราไม่เชื่อว่าการตัดสินคนหนึ่งคนใดนั้นจะต้องตัดสินด้วยกับผู้กรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามเนี่ยคือว่าบุคคลใดที่ไม่ใช้ผู้กรมของอัลลอฮ์มาตัดสินชนเหล่านั้นคือกาเฟตในอายะกุรอานนี้ทำให้เราเข้าใจได้ไหมว่าพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยตกเป็นมุรตัดกันหมดก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมกันทั้งหมดเอาสิอ้าวอุมัรว่าไงคนทำซีนาครับอาจารย์แล้วอุมัรไม่ตีไม่เคี่ยนครับอ้าวคนแก้บวชอุมัรไม่จัดการอะไรเลยครับคนขโมยอุมัรไม่ตัดมือคนกินดอกเบี้ยอุมัรไม่จัดการอะไรเลยทำบาปใหญ่กันทั้งนั้นแล้วเราจะว่ายังไงเราจะว่ายังไงพี่น้องมันต้องดูพี่น้องครับเราไม่ได้ปฏิเสธในฮุกมของอัลลอฮ์ประการแรกเราต้องเข้าใจนะพี่น้องฮุกมนี้เป็นฮุกมของอัลลอฮ์เราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้ฝ่าฝืนเราไม่ได้ฝ่าฝืนเรายืนยันว่านี่คือฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุในตัฟซีรเนี่ยแหละครับพี่น้องครับอิบนุอับบาสบอกว่าใครที่รู้ถึงฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่นำมาตัดสินเนี่ยนะไม่นำมาตัดสินไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธฮุกมดูนัลกัฟัดปฏิเสธเขาเรียกว่าไม่ได้ปฏิเสธอัลกัฟัดดูนัลกัฟัดปฏิเสธแต่ไม่ได้ปฏิเสธก็คือปฏิเสธในการที่เราทำไม่ได้ไงล่ะเราทำไม่ได้แต่ถามว่าเราปฏิเสธในฮุกมของอัลลอฮ์ไหมอุมัรปฏิเสธไหมเห็นคนทำซีนาแต่ไม่ตีอ่ะไม่ปฏิเสธอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธใครปฏิเสธยกมือขึ้นครับ ไม่ได้ปฏิเสธนะครับพี่น้องเราไม่ได้ปฏิเสธในฮุกมของอัลลอฮ์แต่ด้วยกับความสามารถประเทศไทยนะถามว่ามีกอดีมีฮาเก็มไหมถ้ามีอัลฮัมดุลิลละถ้ามีและสามารถจะทำตามกฎเกณฑ์นั้นได้อัลฮัมดุลิลละสำนักจุฬานำเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วมีฮุกมีฮาเก็มมีกอดีมีศาลชารีอะห์ของอิสลามจัดการเลยครับไม่ใช่ปัญหาและต้องยอมรับนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าเกิดขึ้นหรือยังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธในฮุกมของอัลลอฮ์แต่เราต้องดูสภาพแวดล้อมเหนือสิ่งอื่นใดคือวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือที่หนึ่งอยู่แล้วฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่หนึ่งอยู่แล้วถ้าเราทำได้และประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมฮุกมนั้นวาญิบที่จะต้องนำมาใช้แล้วเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อว่าใครที่ปฏิเสธฮุกมนี้ฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตัดสินแบบนี้แต่ในเมื่อเขาไม่ทำเขาไม่ทำทั้งที่เขาอยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยกับการเป็นมุสลิมนะเราพูดได้เลยว่านั่นแหละเขาปฏิเสธฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งนะครับพี่น้องการปฏิเสธเราไม่ได้ปฏิเสธฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปฏิเสธแต่เราทำไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธเราเชื่อแต่เราทำไม่ได้เช่นที่ท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องคำถามตรงเนี้ยตกเป็นกาเฟตกันหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ใช่นะครับเพราะเราเชื่อในฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีอีกจำพวกหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าฝ่าฝืนในฮุกมของอัลลอฮ์ฝ่าฝืนในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ขาดเช่นเอาชื่ออะไรดีล่ะอาจารย์มุบารอกอุมัรมุนซิดอับดุลฮากิมเอาสมหวังดีกว่าน่าจะไม่มีเอากิตติพงศ์ก็ได้
สมมติว่ากิตติพงษ์เนี่ยสมมตินะครับอันนี้ขอมาอัฟทีสมมติกิตติพงษ์มีคนทำซินากิตติพงษ์บอกว่าซินาฮาลาลซินาทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าอายุผ่าน18ปีไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเขารับผิดชอบตัวเขาเองได้แต่เขาเป็นมุสลิมนะเขาเป็นมุสลิมไม่เป็นไรผ่านอายุ18ไปแล้วไม่เป็นไรเขารับผิดชอบตัวของเขาเองได้ปฏิเสธฮุกมของอัลลอฮ์และปฏิเสธในการลงโทษด้วยกับการตีร้อยครั้งด้วยปฏิเสธทั้งสองอย่างเลยทั้งที่รู้นะว่าฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้แบบนี้คนทำซีนาห้ามแบบนี้ห้ามทำซีนาห้ามยุ่งเกี่ยวอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะลาตักรบุซีนาให้ออกห่างอย่าเข้าใกล้ในเรื่องราวของซีนาออกห่างมาและอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวในเรื่องราวของซีนาแต่กิตติพงษ์บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องของซีนาไร้สาระอายุผ่าน18ไปก็ใช้ได้อาเกนเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านบรรลุแล้วบรรลุนิติภาวะดีนะศาสนาอิสลามเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับฮุกมไร้สาระของเราไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าบรรลุนิติภาวะได้แล้วทำซินาได้ไม่ใช่นะฮุกมของศาสนาอิสลามไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติกิตติพงษ์ไปเชื่อแบบนี้แล้วเป็นมุสลิมนะปฏิเสธในคำสั่งใช้และปฏิเสธในเขาเรียกว่าตัวตอบแทนของฮุกมแบบเนี้ยแน่นอนที่สุดครับตกมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นมันต้องดูนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปพูดว่าอ๋อซินาท่านปฏิไม่ตีไม่เขียนเป็นกาเฟตนี่พวกอิบาดีพวกอิบาดีพวกคอวาริชเห็นคนทำบาปใหญ่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ไม่ใช่แบบนั้นครับนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองเรื่องราวของการตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นหลักอะกีดะห์นะครับเป็นอุซูลข้อหนึ่งนะครับที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมั่นใจนะครับและต้องเขาเรียกว่าเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตะวักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อที่เขาเรียกว่าคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นมุสลิมจำเป็นที่จะต้องมอบหมายจำเป็นที่จะต้องยืนยันว่าการที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วเราต้องยึดเกี่ยวเราต้องข้องเกี่ยวกับการตะวักกันการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกันคืออะไรพี่น้องคือความจริงนะเขาเรียกว่าตะวักกุนตะวักกุนบ้านเราเรียกตะวักกันอ่ะว่ากันไปเหมือนกับวะกอฟกับวะกัฟบ้านเราวะกัฟถ้าไปพูดกับอาหรับอะไรวะกัฟอาหรับรู้จักแต่วะกอฟนะบังหมัดนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องราวของภาษาแต่ไม่ใช่ปัญหาเอ้าเราเข้าใจกันตะวักกันนะพี่น้องครับมันคือการที่เราปฏิบัติหน้าที่ภารกิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่และท้ายที่สุดแล้วเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เหมาะสมขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำหนดให้กับข้าพเจ้าได้สมหวังด้วยเถิดได้ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวด้วยเถิดพี่น้องครับอิบนุรจับเนี่ยได้อธิบายคำว่าตะวักกุนเนี่ยว่ามันคือความซื่อสัตย์ของหัวใจมันคือความบริสุทธิ์ที่บ่าวจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการแสวงหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแสวงหาในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองการตะวักกันพี่น้องการตะวักกุนแล้วแต่พี่น้องจะเรียกอะไรการตะวักกันการมอบหมายต่ออัลลอฮ์คือการที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วท้ายที่สุดผมย้ำนะเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์เมื่อเจ้ามั่นใจแน่วแน่แล้วล่ะก็จงตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขประการแรกต้องมั่นใจไม่ใช่ว่ากิตติพงษ์บอก
อ่ะไหนลองหน่อยสิไหนลองหน่อยลองตะวักกันหน่อยอัลลอฮ์จะให้ไหมถ้าให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวฉันจะตะวักกันต่อไปนี่มีเงื่อนไขแบบนี้ผิดครับพี่น้องการตะวักกันเราต้องอาซัมอัซมีแน่วแน่ตั้งใจยะกินเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าถ้าดีหรือไม่ดีนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดและเบื้องต้นเราต้องเชื่อนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะประสบในภายภาคหน้าหรืออดีตการที่ผ่านมานั้นมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการตะวักกันเนี่ยพี่น้องท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกในซูเราะห์ตอลักนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในการกระทําในการเขาเรียกว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการนึกคิดและเริ่มต้นทําบิสมิลลาห์แล้วตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์น่ะเพียงพอแล้วสําหรับเขามันเป็นการเพียงพอแล้วพี่น้องที่เราจะตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบื้องต้นคือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เป็นเรื่องราวที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการกําหนดทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเรื่องราวของอดีตการเรื่องราวของอนาคตเรื่องราวของปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกําหนดผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่กับอาจารย์มุบารอกนั่งอยู่กับอุมัรนั่งอยู่กับอาจารย์มุนซิรเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้วเบื้องต้นคือความมั่นใจเราต้องมั่นใจเราต้องยักเก็ตต่อมาเราต้องเขาเรียกว่าตามหากระทำในสิ่งที่มันดีที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเอาไว้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกกรณีตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องสาวๆในงานนี้ก็ได้คนโสดที่ไหนก็ได้ที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ดีพี่น้องไม่มีข้อจำกัดเพราะว่าเรื่องนี้มันได้ทั้งสองอย่างพี่น้องครับการแต่งงานเนี่ยการแต่งงานเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อแม่บางคนบอกว่าถ้าหากว่ามีคนมาขอลูกสาวบอกกับลูกสาวว่าเอาเลยหนูตะวักกันต่ออัลลอฮ์ตะวักกันต่ออัลลอฮ์ทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นติดยาทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นอะกีดะห์ไม่ถูกไม่ตามซุนนะห์ของท่านนบีตรงข้ามกับสิ่งที่อิสลามนั้นได้สนับสนุนส่งเสริมทั้งหมดพี่น้องถามว่าตะวักกันแบบเนี้ยทั้งที่รู้อยู่แล้วผิดมั้ยอุมัรว่าผิดมั้ยตะวักกันข้างหน้านะอุมัรข้างหน้านะเศษแก้วเศษหินตะปูนะเต็มไปหมดเลยถอดรองเท้าอุมัรไปกับอาจารย์อ่ะตะวักกันกันเดินตะวักกันลุยไฟนะตะวักกันดูซิว่าจะพองไหมดูซิว่าจะเจ็บไหมดูซิว่าจะเป็นแผลไหมตะวักกันแบบนี้ผิดก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกตะวักกันหน่อยสิอันนั้นคลองนั่นทะเลดูสิว่าเราจะเดินเหินบนน้ำได้ไหมตะวักกันผิดพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าจะตะวักกันเราต้องทำให้ดีที่สุดต้องรู้ในสิ่งที่ถูกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกยกตัวอย่างอุมัรจะไปขอผู้หญิงคนหนึ่งอุมัรแต่งงานยังครับยังนะครับเร็วๆนี้นะครับมีแล้วใช่ไหมครับดูตะวักกันนะอุมัรจะไปขอผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้อง ผมบอกแล้วนะถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่คุมฮิญาบรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นกาเฟตรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่มุสลิมอะแล้วเราก็บอกว่าตะวักกันต่ออัลลอฮ์ไปขอเขาแล้วก็ตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดครับไม่ได้บอกว่าอุมัรทำผิดนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าคนแบบเนี้ยไปเลือกแบบนี้แล้วตะวักกันต่ออัลลอฮ์ผิดครับแต่ตะวักกันที่ถูกต้องทำยังไงพี่น้องเราเรียนซุนนะห์กันมานะการเลือกคู่ครองบังมัดข้อที่หนึ่งคือหน้าตาดีทำไมอะพี่น้องต้องเลือกคนสวยทำไมสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่น้องฟังให้ดีนะครับสวยของบังมัดคือบังมัดมีสวยอยู่แล้วมียัง
ยังเอามีแล้วนะครับเอามีแล้วนะ มีแล้วทำไมต้องชี้ขึ้นข้างบนด้วยครับบางมันผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับบางหมัดมีอยู่แล้วบางหมัดรู้สมมุติว่าบางหมัดเป็นคนโสดผมสมมุตินะครับนี่สมมุติว่าบางหมัดเป็นคนโสดจะเลือกผู้หญิงคนหนึ่งมาแต่งงานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายเลือกนะ4อย่าง1สวย2รวย3ชาติตระกูล4ศาสนาถ้ามี4อย่างนี้ครบอุมัตขอและตะวักกันสุญูดเลยครับพี่น้องละหมาดอิสติคอรอเลยครับโอ้อัลลอฮ์หากผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ครองที่เหมาะสมกับข้าพเจ้าจะดีสำหรับข้าพเจ้าถ้าหากว่าข้าพเจ้านั้นได้แต่งงานไปแล้วขอให้ผู้หญิงคนนี้ตอบรับการสู่ขอของข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่ทำแล้วตะวักกันขอดูอาแล้วตะวักกันขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ครับผมคำถามเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เลยนะอาจารย์เมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกรณีนี้เนี่ยผมครับสมมตินะอาจารย์สมมตินะสมมติเรื่องสมมติอาจารย์ครับมีผู้หญิงคนนี้ในดูอาเลยนะอาจารย์แต่ก็คือเหมือนที่บอกว่ามีคุณสมบัติครบแหละนะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้มอบหมายว่าถ้าคนนี้เหมาะสมจริงๆเนี่ยนะอาจารย์ขอดูอาให้อัลลอฮ์ตอบรับการแต่งงานหรือการนิกาห์นะอาจารย์แต่คนนี้ชอบมากเลยสุดจิตสุดใจเลยอาจารย์ขอดูอาว่าให้ได้นิกาห์กันเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าอยู่ในขอบเขตของการตะวักกันแม่อาจารย์ฮะขอดุอาว่าให้ได้แต่งงานกับคนนี้แหละอยู่ในขอบเขตครับอยู่ในขอบเขตของการแต่งงานเพราะอย่าลืมนะพี่น้องภาระผูกพันระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ประการหนึ่งนั่นคือการขอดุอาถ้าหากว่าเราไม่ให้สิทธิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยแสดงว่าเราบกพร่องฮักกุลลอฮุอะลัลอิบาดวะฮักกุลอิบาดุอะลัลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์ที่จะมอบให้กับบ่าวและสิทธิที่บ่าวจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งประการหนึ่งนั่นคือการขอดุอาคือการที่บ่าวจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเลือกสวยรวยชาติตระกูลดีมีศาสนาเราเห็นแล้วรบกวนอาจารย์มุบารอกไปขอให้ผมหน่อยรบกวนอาจารย์มุบารอกไปขอให้ผมหน่อยผมละหมาดอิสติคอรอขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วตะวักกันแล้วนี่พี่น้องคือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตของเราออกจากบ้านเราก็ต้องตะวักกันบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาจะขับรถ เราก็ต้องตะวักกันทุกสิ่งทุกอย่างเราตะวักกันพี่น้องทำให้ดีที่สุดก่อนนะเชื่ออย่างมั่นใจทำให้ดีที่สุดเช่นวัวเนี่ยพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นมีควายเผือกใช่ไหมครับมีควายเผือกนะปล่อยไว้ไม่กั้นคอกไม่ล่ามแล้วเราบอกว่าตะวักกันต่ออัลลอฮ์ถูกหรือผิดพี่น้องแบบนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจและทำให้ดีที่สุดนะปกป้องรักษาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทำให้ดีที่สุดแล้วตะวักกันต่ออัลลอฮ์ครับอุมัรครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับผมขอบคุณอาจารย์อัมดุลฮากิมมังเดชะนะครับผมกับคำถามที่3ถามไปใน2คำถามนะที่บอกว่ากรณีที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาฮุกมของอัลเลาะห์มาใช้นะฮะแต่อันแรกเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะครับผมไม่ใช่รัฐอิสลามนะฮะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแต่บ้านนี้เมืองนี้ที่เราอยู่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะห้ามละหมาดเราสามารถละหมาดได้นะครับเราสามารถถือศีลอดได้นะครับและที่สำคัญเลยคือกรณีของประเทศหรือว่าเมืองใดที่เป็นรัฐอิสลามแต่ปฏิเสธเรื่องราวของฮุกมอิสลามที่นำมาใช้อันนี้เนี่ยมีปัญหามีเรื่องนิดหน่อยนะฮะอย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียนะฮะบ้านเขาเรียกประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเกิดใช่ไหมฮะแล้วบ้านเมืองที่เราไปเรียนเนี่ยเขาเรียกเมืองนอนแต่บ้านเกิดเมืองนอนนะอาจารย์หลายท่านก็มีเมืองนอนอยู่หลายประเทศนะครับผมไปอินโดนีเซียนะครับกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือที่อาเจนะฮะอาเจเนี่ยนะมันก็เรียกอาเจเนี่ยนะอาเจเป็นเกาะเป็นอำเภอหนึ่งนะฮะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ใช้ชะรีอะห์ในการปกครองเวลารู้ข่าวนะครับผมมีพยานหลักฐานทุกอย่างครบเรียบร้อยเขาก็จะมีการชำระโทษกันใช่ไหมมีการเคี่ยนกันให้ทุกคนเห็นไม่เอาเยี่ยงเอาอย่างอันนี้คือกรณีของอินโดนีเซียที่เอาชะรีอะห์มาใช้อันนี้เหมือนที่บอกว่าอินโดนีเซียเองเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ชะรีอะห์ในการปกครองเกือบครึ่งนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่า
ยอมรับในฮุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เราเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธฮุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลานะแต่อย่าลืมว่าเรามีอาคิเราะห์ใช่มั้ยฮะดุนยานี้ไม่ได้รับการชำระความนะครับอาคิเราะห์หนักกว่านี้แน่นอนเหมือนโทษที่อาจารย์ได้นำเรียนไปว่าซินาใช่มั้ยแต่งงานหรือยังยังไม่แต่งงานเคียนเท่าไหร่ว่าไปนะครับแต่งงานแล้วนะครับเอาก้อนหินคว้างจนทำไมฮะจนเสียชีวิตอันนี้คือฮุกกลมในดุนยาไม่ได้รับการชำระความนะครับอาคิเราะห์มันจะหนักกว่านี้เนี่ยกี่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นฮุกกลมที่บอกว่าคนโอ้โหในประเทศที่ไม่ใช่ดารุสสลามนะไม่ใช่รัฐอิสลามเนี่ยนะเป็นกาเฟรกันหมดเลยต้องบอกว่าเป็นครับเป็นคำพูดที่เป็นการฮุกกลมที่ไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราคือมุสลิมเราไม่ได้ฮุกกลมคนอื่นว่าเราอยู่ในรัฐนั้นๆแล้วเราไม่ได้นำฮุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลามาใช้จะเป็นกาเฟรนะครับแต่เรายอมรับโดยสะดุดีว่าเราคือมุสลิมและฮุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นฮุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดถ้าปฏิเสธอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องกันใช่มั้ยมีปัญหาแน่นอนนะครับอีก1กรณีเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าเรื่องราวของการมอบหมายนะครับผมการตะวักกัดหรือตะวักกุลเนี่ยนะครับผมเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าเนี่ยเรามีควายนะ2ตัวทิวาราตีใช่ไหมอาจารย์นะทิวาเนี่ยควายเผือกราตีเนี่ยควายปกติทั่วไปอาจารย์บอกถ้าไม่ล้อมคอกเนี่ยมันก็ไปหากินทั่วไปนะฮะนึกถึงหะดีษของท่านนบีอยู่บทหนึ่งเนี่ยนะที่พูดถึงชายคนหนึ่งเนี่ยขี่พาหนะมาแล้วก็เข้าไปละหมาดนะครับออกมาเนี่ยพาหนะหายนะครับปรากฏว่าไม่ได้ล่ามเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นการตะวักกันก็คือเรื่องของการมีเงื่อนไขต้องคือทำให้สุดความสามารถและตะวักกุลอย่างสุดจิตสุดใจทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันอยากจะได้ริซกีสักวันละ1,500แต่ทำไป200แล้วบอกตะวักกันแล้วฉันตะวักกันอย่างสุดใจเลยแต่ไม่ทุ่มทั้งหมดที่ตัวเองมีความสามารถไปอันนี้เนี่ยมันก็บอกว่ามันเป็นการตะวักกันที่ไม่เต็ม 100% อยู่เฉยๆบอกอ๋ออัลเลาะห์บอกว่าแล้วประทานริซกีนี่ฉันตะวักกันอย่างเต็มที่เลยว่าฉันจะได้รับริซกีจากอัลเลาะห์ตะอาลาฉันตะวักกันอัลเลาะห์เลยนอนอยู่บ้านไม่รู้ว่าเงินจะมาหาหรือเปล่านะหรือกรณีบอกอ่ะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนอยู่บ้านริซกีมาพี่น้องมาเยี่ยมอันนี้ก็วัลลอฮุอะลัมนะครับเพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขที่เราจำเป็นต้องทำยกตัวอย่างอย่างเช่นผมอยู่ในแวดวงการเรียนการสอนคุณครูให้การบ้านนักเรียนนะครับนักเรียนทำการบ้านแล้วสอบได้ดีอาจารย์บอกว่าจะให้เกรด A เลยนะครับเงื่อนไขของการได้เกรด A คือนักเรียนจะต้องทำข้อสอบส่งการบ้านเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนไปสอบนะครับได้เกรด A แต่ปรากฏว่าถึงวันเข้าสอบส่งการบ้านไม่ส่งไม่อ่านหนังสือแล้วไปสอบชั้นตะวักกันแล้วฉันขอดุอาอย่างแรงเลยว่าฉันจะต้องได้เกรด A อันนี้มันก็ไม่ตรงเงื่อนไขเหมือนที่นบีได้บอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำให้สุดความสามารถและมอบหมายอย่างสุดจิตสุดใจของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอเนี่ยสืบเนื่องต่อเลยนะครับผมในเรื่องของอะกีดะห์แล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวของวิชาฟิกเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์มุนซิรมันติมอกนะครับผมได้อธิบายเรื่องราวของฟิกครับฟิกคือเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเรื่องบนความเข้าใจใช่ไหมฮะมีความแตกต่างจากเรื่องของอะกีดะห์อย่างไรเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อัลกีมได้พูดถึงเรื่องอะกีดะห์แล้วนะครับเรื่องฟิกเนี่ยแตกต่างจากอะกีดะห์อย่างไรอาจารย์อีกหนึ่งมุมเนี่ยก็คือเรื่องของขอบเขตของความขัดแย้งกันครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้อธิบายเรื่องราวนะครับผมว่าเรื่องไหนที่ขัดแย้งกันได้อะไรบ้างนะครับผมที่ขัดแย้งกันไม่ได้อย่างที่บอกว่าโอ้โหไปละหมาดที่นึงเห็นคนรุกวะใช่ไหมครับผมแล้วขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ยกมือใช่ไหมฮะเอ็กอีดานขึ้นมาคนยกมือบางคนไม่ยกมือบางคนกอดอกบางคนไม่กอดอกเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับผมเรื่องราวของความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยอะไรขัดแย้งได้อะไรขัดแย้งไม่ได้ในเรื่องราวของหลักวิชาฟิกอาจารย์ฮะเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แม่พี่น้องวันนี้ให้หัวข้อซะยากเชียวไอ้ผมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสิครับปัญหานี่คือคนข้างล่างให้อธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุซูลุลฟิกบะฮายจะงงกันมั้ยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับนะนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่ะผมจะขย้อนแล้วก็จะพยายามสรุปให้กับพวกเราได้เข้าใจให้ง่ายที่สุดเพราะอันนี้คือหน้าที่ของผมนะครับนั่งคุยกับอาจารย์ดวงกีมาในรถเนี่ยโอ้โหวันนี้หัวข้อนี่ปึกๆทั้งนั้นเลยนะพี่น้องนั่งฟังนี่พี่น้องจะสระแงงกันดีกว่าเนี่ย นะครับคำว่าอัลฟิกพี่น้องทราบไหมครับนะมาจากคำว่าฟักก็ห้ายูฟักกีฮูเห็นไหมครับพอเข้าภาษาแล้วอะไรวะเฮ้ยฟักกอฮาอยู่ฟักกิวมาอีกแล้วมาผันเผินอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับ
อัลฟิกพี่น้องทราบไหมครับวิชาแรกของอิสลามคือวิชาฟิกพี่น้องบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับหรืออาจจะทราบแล้วก็ตามวิชาแรกของอิสลามเนี่ยนะครับคือวิชาอัลฟิกเพราะว่านักวิชาการนะครับได้พยายามนะครับประพันธ์กระรังหนังสือตำรับตำรามากมายแล้วก็วิชาแรกที่ถูกประพันธ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอัลฟิกคู่ฟิกหมายถึงอะไรฟิกหมายถึงอัลฟะฮ์มูหมายถึงความเข้าใจอันนี้ทางด้านภาษานักวิชาการเขาก็จะแยกทางด้านภาษาหมายถึงความเข้าใจนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหลักเกณฑ์และหลักการในศาสนาอิสลามตามหลักวิชาการพี่น้องนักวิชาการเขาจะแยกเขาจะแบ่งอันนี้คือเรื่องของทางภาษาความหมายทางด้านภาษาอันนี้คือความหมายทางด้านบทบัญญัติก็เรียกเป็นลูกอตันวัสติลาฮันนะครับไม่อยากใช้ภาษาอาหรับเยอะจริงๆนะครับไม่อยากใช้เยอะจริงๆพอดูทรงแล้วเนี่ยบางคนนี่เมื่อกี้ยังนั่งกงๆเลยนะนะพออาจารย์อับดุลฮะกีมพูดเสร็จนี่เริ่มเอียงแล้วนะครับเริ่มเอียงแล้วนะพออุมัรพูดเสริมนี่พี่น้องหันหลังแล้วนะเพราะว่าอะไรพี่น้องมันเป็นเรื่องวิชาการเชิงลึกเพราะว่านี่คือสัปดาห์วิชาการที่อาจารย์อดัมได้ตั้งเอาไว้ดังนั้นผมอยากจะผ่อนคลายอัลฟิกหมายถึงอัลฟะฮ์มูเวลาที่เราจะเอาความเข้าใจหรือความหมายเนี่ยนะครับผมคิดเองไม่ได้ผมก็ต้องไปอ่านตำรับตำราก็ต้องไปดูสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาได้กล่าวเอาไว้ที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้ในตำราผมเป็นคนอ่านหนังสือไม่เยอะพี่น้องครับอ่านหนังสือน้อยนะผมไปหยิบยกนะครับคำจำกัดความนะครับในหนังสือฟิกอุลอัลฟิกฮุลอิสลามีของศาสตราจารย์ดร.วะฮบะอัซซูไฮลีหนังสือเล่มนี้นะครับถูกใช้เรียนใช้สอนกันเยอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมเรียนหนังสือฟิกฮุลมันฮาจีของอิหม่ามอัชชาฟีอีนะครับแล้วก็อีกฟิกฮุลอิบาดาตนะครับคราวนี้ผมก็ไปดูในตำราของดร.วะฮบะท่านได้อธิบายเอาไว้โดยท่านหยิบยกคำพูดของท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะพี่น้องรู้จักอิหม่ามอบูฮานิฟะไหมครับไม่รู้จักอีกแล้วพี่น้องเวลาพี่น้องฟังชื่อคนเนี่ยผมอยากจะพยายามเสริมความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ให้พี่น้องได้พยายามจดจำสักเล็กน้อยอิหม่ามอบูฮานิฟะเป็นเจ้าของมัซฮับฮานาฟีจำได้ไหมครับท่านนี้เป็น1ใน4มัซฮับซึ่งเป็นมัซฮับแรกและพี่น้องฟังให้ดีนะถ้าใครที่บอกว่าการเรียนแล้วทำไมจะต้องมาสังกัดมัซฮับทำไมจะต้องมาเอาอุลามะจะมาจะต้องมาเอาปราพี่น้องอบูฮานิฟะท่านนี้นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เกิดในปีฮิจรอศักราชที่80ฮิจรอศักราชที่80ท่านเสียชีวิตปีฮิจรอศักราชที่150หมายความว่ายังไงพี่น้องหมายความว่าท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะเป็นคนในยุคซะลัฟเป็นตาบิอีนเป็นลูกศิษย์ซอฮาบะห์เข้าใจนะครับแล้วเวลาที่เราพาดพิงเวลาที่เราพูดถึงปราชญ์เนี่ยเราไม่ได้ครั่งใครหรือครั่งปราชญ์ไม่ใช่เพียงแต่เรากำลังจะบอกถึงสถานะของบรรดานักวิชาการที่เรารับสายรายงานสายสืบมาจากเขาเนี่ยให้พี่น้องให้เกียรติเขาให้พี่น้องได้รู้ว่าท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะท่านเกิดปี80นบีเสียชีวิตไปไม่กี่ปีนบีเสียชีวิตปีไหนพี่น้องจำได้ไหมครับปีฮิจรอศักราชที่11นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตปีฮิจรอศักราชที่11หลังจากนั้นไม่กี่10ปีครับอิหม่ามอบูฮานิฟะเกิดท่านเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะเราเนี่ยที่ประกาศตนเองว่าเราจะยึดแนวทางซะลาฟุศอลิฮยึดแนวทางอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่แหละครับนี่แหละปราชญ์ซุนนะห์เขาพูดนะผมไม่ได้คิดเองนะครับนี่คือสิ่งนึงที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าความรู้ทั้งหมดไม่ใช่ของผมเป็นของปราชญ์เป็นของนักวิชาการท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะเสียชีวิตปีที่150ยังอยู่ในยุคซะลัฟเลยจำฮะดีษของท่านนบีได้ไหมครับท่านนบีบอกว่าคอยรุนกูรูนกอรณีศตวรรษที่ดีที่สุดยุคที่ดีที่สุดที่รุ่งเรืองที่สุดแจ๋วที่สุดเจ๋งที่สุดคือยุคของฉันซุมมายาลูนะฮุมหลังจากนั้นอีก100ปีซุมมายาลูนะฮุมหลังจากนั้นอีก100ปีเห็นไหมครับท่านนบีพูดแบบนี้จนกระทั่งท่านนบีจำกัดความแต่มันจะมีความเห็นที่แตกต่างบรรดานักวิชาการกันเล็กน้อยในเรื่องของการจำกัดในเรื่องของศตวรรษที่ท่านนบีบอกส่วนใหญ่บรรดาญุมฮูรุลอุลามะนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่ายุคที่ท่านนบีพูดเนี่ยหมายถึง300ปีแรกเริ่มตั้งแต่ยุคที่เป็นยุคของท่านนบีและยุคของซอฮาบะและยุคของลูกศิษย์ของซอฮาบะที่เรียกว่าตาบิอีนอิหม่ามอบูฮานิฟะเป็นคนตาบิอีนแล้วก็ตาบิอีนตาบิอีน
ป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะห์ทีนึงสิริรวมแล้วพี่น้อง300ปีเป็นยุคทองของศาสนาอิสลามเป็นยุคที่บรรดานักวิชาการมุสลิมให้การยอมรับจนกระทั่งได้จำกัดความคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกซาลาฟหรือเป็นพวกซาลาฟีเราเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินรอยตามแบบฉบับของคนซาลาฟถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดในยุคซาลาฟก็ตามเราก็ไปดูว่าบรรดาคนซาลาฟเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านได้ให้คำจำกัดความของคำว่าอัลฟิกมาริฟตุนนัฟซิมาละฮาวะมาอะลัยฮานะครับในหนังสืออัลฟิกฮุลอิสลามีนะครับท่านบอกว่าวิชาฟิกคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการรู้จักอันนัฟรู้จักตัวเองวะมาอะลัยฮาวะมามาละฮาวะมาอะลัยฮาแล้วก็รู้จักสิ่งที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของตัวเองแสดงว่าอะไรพี่น้องครับหมายถึงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุอามะละห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติศาสตร์เรื่องฟิกเรื่องฟุกฮะต่างๆเนี่ยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของอัคลากเรื่องของจริยธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกประมวลอยู่ในวิชาอัลฟิกเพราะวิชาฟิกเป็นวิชาที่มีต้นแบบจากบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขามีมัซฮับกันแล้วมัซฮับของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮามัซฮับของอิหม่ามอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดมัซฮับของอิหม่ามอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์เขามีมัซฮับกันแล้วครับเป็นสำนักคิดเป็นแนวคิดของซอฮาบะห์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเพราะซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนที่มีทั้งความรู้นะครับมีความรู้มีความบารอกัตและได้รับดุอาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยซอฮาบะห์นี่เขามีเรื่องของความเข้าใจในด้านศาสนาเริ่มจากเรื่องของอัตเตาฮีดหรือเรื่องของอัลอะกีดะห์ที่อาจารย์ดัวกีมได้นำเสนอนะครับวิชาหะดีษวิชาอื่นๆเนี่ยมาที่หลังแม้กระทั่งวิชาอัลกุรอานเนี่ยนะครับในช่วงต้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกรวบรวมด้วยซ้ำไปมารวบรวมกันในช่วงหลังนี่แหละครับคือกำลังจะบอกถึงความสำคัญของอัลฟิกอัลฟิกคือความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาในทุกด้านผมอยากจะยกทั้ง4มัซฮับเลยแต่ว่าขอสรุปนะเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวบางมัดเขาตัดเงินเดือนเอาอิหม่ามอีกสักท่านหนึ่งอิหม่ามท่านนี้นะครับเป็นอิหม่ามที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเราแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ให้ความสำคัญและก็ให้ความหมายคำนิยามของอัลฟิกอัลอิลมุบิลอะห์กามิชะรอียะติอัลอะมะลียะติอัลมุกตะซะบุมินอะดิลลาติฮัตตัฟซีลียะติท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่าเป็นวิชาอัลฟิกเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการชี้ขาดในเรื่องของศาสนาในภาคปฏิบัติโดยนำเอามาจากหลักฐานนำเอามาจากหลักฐานที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยชะรอฮ์ทีละคำเลยพี่น้องความอัลเลมของท่านอะไรนะชะรอฮ์ทีละคำหรืออัลอิลมุคือความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่มั่นใจและความรู้ที่ไม่มั่นใจความรู้มันจะมีอยู่2แบบนะพี่น้องความรู้ที่เรามั่นใจก็คือความรู้ที่ได้มาจากหลักฐานชัดเจนความรู้ที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจก็คือความรู้ที่มาจากตัวบทหลักฐานที่มีนัยยะอิหม่ามชาฟีอธิบายละเอียดมากนะครับอธิบายคำว่าอิลมุคือความรู้ทั่วไปนะครับทั้งที่มั่นใจและไม่มั่นใจเป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้ที่วางบทบัญญัติเอาไว้เป็นผู้ชี้ขาดเอาไว้สรุปคือเป็นความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งทางด้านลักษณะและการกระทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชรอียะอัชรอียะแปลว่าอะไรอัชรอียะแปลว่าสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่สามารถนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องที่มันเป็นนามธรรมภาษาไทยก็ว่าเช่นอะไรครับบทบัญญัติของศาสนาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สัมผัสได้เนี่ยเช่นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ต้องมีแสงสว่างอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหุกกลมอากามอยู่แล้วนะครับ1บวก1ต้องได้2อันนี้เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอัชรอียะห์อยู่แล้วดังนั้นนะครับตรงนี้อิหม่ามชาฟีอธิบายไว้บอกไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันสัมผัสได้ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน
อัชรอิยะตรงนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นบทบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้าอัลอามาลียะก็คือการนะครับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทั้งเจตนานะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการละหมาดการอะไรก็แล้วแต่ที่มีเจตนาอยู่เนี่ยอิหม่ามชาฟีจำกัดความคำว่าอัลอามาลียะเอาไว้อัลมุกตะซาบูนะครับหมายถึงสิ่งที่ถูกนำมาพิจารณาเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกนำมาแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนั้นๆเพื่อที่จะสรรหาเพื่อที่จะดึงหุกมดึงข้อตัดสินออกอัตตัฟซีรียะท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่ามันคือหลักฐานที่เป็นรายละเอียดนะครับเป็นหลักฐานที่ได้มาจากอัลกุรอานอัสซุนนะเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์ที่เรียกว่าอัลอิจมาอ์แล้วก็เป็นหลักการการกิยาสที่ได้จากการเทียบเคียงอันนี้คือหลัก4ประการที่หนังสือฟิกทุกเล่มบนโลกใบนี้ผมไม่ได้อ่านหมดนะฟังจากนักวิชาการเข้ามาอีกทีนึงหนังสือฟิกทุกเล่มบนโลกในใบนี้เนี่ยนะครับในสายของอาลุสุนนะวัลญะมาอ์เนี่ยก็จะให้หลักฐาน4ประการแหล่งหรือมาซอดีรุตัชรีอียะห์ที่มาของบทบัญญัติจะมาเนี่ยจากวิอัลกุรอานซุนนะห์ซุนนะห์กับหะดีษต่างกันนิดนึงพี่น้องครับถ้าซุนนะห์เนี่ยมันจะกว้างกว่าคำว่าอัลหะดีษนะครับผมสรุปสั้นๆให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะครับอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์แล้วก็ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมนะที่ว่าปราชญ์เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับผมเลยนะครับผมเนี่ยเป็นดาอีธรรมดาไม่ใช่ปราชญ์ไม่ใช่นักวิชาการดังนั้นอิจมามีตั้งแต่ระดับของบรรดาซอฮาบะห์ไล่เรื่อยมาอิจมาหมายถึงมติเอกฉันท์ซึ่งจะไม่มีนักวิชาการคนไหนเห็นต่างไปจากเรื่องนั้นๆเลยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะมีคนลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยเรื่องยากนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะมาโกหกพกลมกันได้แล้วก็กิยาสก็คือการเทียบเคียงนะครับจากตัวบทหลักฐานที่มีอยู่แล้วก็นำมากิยาสยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอัลคอมรูอัลคอมรูแปลว่าอะไรครับเราฟังศาสนากันมาเยอะแล้วอินนามัลคอมรูวัลไมซิรแปลว่าอะไรครับแปลว่าเดี๋ยวใครตอบถูกมาเอารางวัลที่บังอุมัดเอานักเรียนเอาลูกะอัลคอมรูแปลว่าอะไรครับนั่งเสยผมกันแล้วอะไรครับเล่าถ้าหนูแปลว่าคอมรูเล่าแสดงว่าเบียร์กินได้ใช่ไหมนั่นไงหวานเลยเช็ดปากแล้วบารันดีเดี๋ยวไปเซเว่นเลยเบียร์กินได้ไหมหรือบารันดีกินได้หรือไวน์กินได้นี่แหละครับมันคือความเข้าใจที่บรรดานักวิชาการเขาพยายามจะทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้พวกเราคนรุ่นหลังๆได้เข้าใจขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะที่เรามีบรรดานักวิชาการที่เรามีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอีนตาบีอีนและบรรดานักวิชาการที่เป็นนักบันทึกนักประพันธ์ตำรับตำรามากมายเราเป็นหนี้บุญคุณของพวกเขาดังนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับอะกีดะห์อาจารย์ตัวกีมพูดไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือหลักการยึดมั่นนะครับผมคงจะไม่ไปตอกย้ำซ้ำทวนมากนะครับอะกีดะห์เป็นสิ่งที่เป็นความยึดมั่นแล้วมันเกี่ยวข้องกับอันฟิกนะครับดังนั้นถามว่าแตกต่างกันอย่างไรถ้าจะดูแล้วนี่นะครับตามทัศนะของนักวิชาการนี่บอกอะกีดะห์มันก็คือส่วนหนึ่งของอัลฟิกนั่นแหละมันคือสิ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะต้องมีความยึดมั่นและก็นักวิชาการก็คัดกรองมาเป็นหลักความเชื่อหลักการศรัทธา6ประการเป็นรุกลอีหม่านที่เราเรียนกันนี่แหละครับรุกลอิสลามมี5ประการรุกลอีมานมี6ประการเราเรียนเราท่องเรานี่แหละครับนั่นแหละครับคือเรื่องวิชาที่เกี่ยวข้องกับอัลอะกีดะห์ความเชื่อมั่นการยึดมั่นแบบไม่มีข้อสงสัยด้วยนะต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคําตอบก็คือเรื่องของอัลฟิกกับอัลอะกีดะห์ต่างกันมั้ยไม่ต่างกันมากต่างกันแค่รายละเอียดแต่หลักรวมๆแล้วนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในหลักการของอิสลามนะครับที่มันไม่สามารถที่จะแยกเป็นเอกเทศต่อกันได้มันจะผูกพันซึ่งกันและกันตลอดคำถามที่สองคำถามอะไรนะครับบังมัดความขอบเขตของความขัดแย้งเนี่ยโอ้โหพะเรอนักวิชาการเขียนนะครับวิชาเรื่องของอิคติลาฟเรื่องของคีลาฟเรื่องของบรรดาความขัดแย้งของบรรดาอุลามะนักวิชาการบางท่านเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยอุซูลุนฟิกพูดและอธิบายเนี่ย
หนังสือเล่มนี้นะครับประพันธ์โดยท่านดร.อับดุลกะรีมไซดานอาจารย์ของผมท่านหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์ซอลและอาจารย์มุฮัยยุดดีนซอลและเป็นครูของผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของดร.อับดุลกะรีมไซดานที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้แต่ว่าท่านก็ได้รับการกล่าวนะครับว่าท่านจะมีแนวความคิดเอียงไปทางฝั่งของพวกอิควานอันมุสลิมนั้นก็วัลลอฮ์อะลัมแต่ว่าหนังสืออุซูลฟิกเล่มนี้เนี่ยท่านได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตของการขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยเยอะมากพี่น้องครับถ้าจะถามเป็นประเด็นเนี่ยจะง่ายกว่าขอบเขตของความขัดแย้งเนี่ยง่ายมากนะครับสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากเขาเรียกอะไรครับแหล่งที่มาของศาสนานะครับมันจะมีแหล่งที่มาของศาสนาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะห์อัลกุรอานบางอายะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอัลกุรอานที่มีความชัดเจนอันนี้มีความขัดแย้งไม่ได้อัลกุรอานอายะไหนองค์การไหนที่เป็นมุฮกัมชัดเจนไม่มีใครสามารถขัดแย้งได้แล้วก็เป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์ส่วนอัลกุรอานจะมีอัลกุรอานอีกประเภทนึงที่เป็นอัลกุรอานที่มีไนยะที่มีความหมายมีความเข้าใจในหลายแง่มุมตรงนี้เราก็เข้าใจเองไม่ได้บรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันดังนั้นขอบเขตของความขัดแย้งเราก็จะต้องกลับไปดูที่ตัวบทหลักฐานว่าหลักฐานอันนั้นมันเป็นหลักฐานแบบกอซอียะห์ไหมมันเด็ดขาดไหมหรือว่าเป็นซอนนี่ยะเป็นหลักฐานที่ไม่เด็ดขาดนะนี่แหละพี่น้องผมขอสรุป2คำนี้เอาไว้สั้นๆง่ายๆเพราะบ้านเราเนี่ยชอบมีปัญหากันเรื่องเนี่ยคือพอไม่เข้าใจเนี่ยผมจำคำอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านพูดเอาไว้คนที่เรียนแล้วไม่ทะลุเรียนแล้วไม่เข้าใจเรียนแล้วไม่อะเลมเนี่ยนะครับมีปัญหากับคนเขาไปทั่วแหละครับอันนี้คำพูดของอาจารย์อับดุลลอฮ์นะผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ปาฏิหาริย์นะครับมันเป็นอย่างนี้เวลาที่นักวิชาการเขามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องคีลาฟียะให้พวกเราเนี่ยเพลาๆกันหน่อยนะเพลาๆกันหน่อยว่าเรื่องเนี่ยนักวิชาการเขาอนุญาตไหมที่จะให้มีความเห็นต่างเนี่ยถ้าเขาอนุญาตเราก็เพลาๆน้อยนะครับเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะเวลาที่เราวิพากษ์เวลาที่เราวิจารณ์เนี่ยมันไปโดนคนในยุคสลัฟซึ่งนักวิชาการเขาไม่เห็นด้วยเวลาที่เราไปตำหนิติติงเนี่ยเวลาที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนักวิชาการหรือผู้รู้เนี่ยดีไม่ดีไปโดนซอฮาบะห์พี่น้องเข้าใจนะครับประเด็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่ซอฮาบะห์เขามีความเห็นต่างกันในระดับซอฮาบะห์เนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของความเห็นต่างไปแล้วพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้เพราะอะไรครับเวลาที่พี่น้องวิจารณ์เนี่ยมันกลับไปโดนซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮ์อันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในบางมัดต้องจำเลยมั้ยลาตัสบูอัสฮาบีอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่ามินประมาทซอฮาบะห์ของฉันนะพี่น้องรู้ไหมที่นบีพูดนบีพูดกับใครทราบไหมครับแปลกไหมพี่น้องเคยคิดไหมนบีพูดตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่นบีพูดกับใครพูดกับซอฮาบะห์แล้วทำไมนบีถึงเตือนซอฮาบะห์ว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าด่าซอฮาบะห์ของฉันนบีเนี่ยพูดกับซอฮาบะห์พี่น้องทราบไหมครับก็เพราะซอฮาบะห์เขามีความเห็นแตกต่างกันซอฮาบะห์เขาทะเลาะกันเขาขัดแย้งกันซอฮาบะห์รุ่นเล็กซอฮาบะห์รุ่นใหญ่นบีพูดเนี่ยนบีพูดกับซอฮาบะห์ดังนั้นคนรุ่นเราเนี่ยขอมาอัฟนะครับอย่าเสอะเลยนบีบอกอย่าด่าอย่าตำหนิซอฮาบะห์ของฉันทำไมอ่ะพวกท่านบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดไม่เทียบเท่ากับซอฮาบะห์ของฉันบริจาคเท่ากอบมือเดียวเพราะนี่คือฟะดออิลุซอฮาบะห์เป็นความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ดังนั้นขออนุญาตถ้าวันนี้ผมจะแรงไปหน่อยนะขออนุญาตครับขออนุญาตอาจารย์อดัมด้วยนะพออลูกะนะครับดังนั้นเพลาๆกันหน่อยเวลาที่เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของปัญหาคีลาฟิยะที่มีในระดับซอฮาบะห์ในระดับบรรดาซอลัฟซอแลเนี่ยนักวิชาการเขาจะมีมารยาทเขาจะมีมารยาทในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้จนกระทั่งเขียนในเรื่องของอัลอาดับอัลอิคติลาฟมารยาทแห่งความขัดแย้งดังนั้นต้องพูดเรื่องนี้เยอะเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจศาสนามากขึ้นและ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงมายูริดิลลาฮุบิคอยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามคนไหนก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอยากจะให้เขาได้รับความดีงามอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาถ้าวันนี้เรายังฟังศาสนาแล้วมันยังมึนอยู่ถ้าฟังศาสนาแล้วมันยังงงอยู่พี่น้องครับแนะนำให้เรียนเยอะๆแนะนำให้ฟังเยอะๆนะครับซึ่งมีคำถามต่อไหมครับอ้าวเชิญครับผมเดี๋ยวอาจารย์มุบารอกจะได้รวดเดียวจบเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยนะครับอาจารย์ฮะในส่วนของช่วยอยากให้อาจารย์เนี่ยรบกวนอธิบายตัวบทให้ฟังนะครับผมครับผมตัวบทที่บอกว่าอิซาซอฮะฮะดีษฟาฮูวะมัซฮะบีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฮะดีษวันนี้ได้ยินกันบ่อยครับอาจารย์ครับขอมาฟครับอิสเป็นคำพูดนะครับเป็นคำพูดของบรรดาปราชญ์เป็นคำพูดของคนในระดับมัซฮับนะครับทั้ง4มัซฮับเนี่ยพูดคล้ายๆกันนะครับอิซาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีอิมามบางท่านบอกว่านะครับนะครับอุนซูรูรอญีนะครับจงพิจารณาในทัศนะของฉันถ้าหากว่ามันไปค้านกับซอฮาบะห์ฟะดริบูเคลี้ยงมันทิ้งไปเลยอันนี้เป็นคำพูดของบรรดาปราชญ์มัซฮับทั้ง4พูดในทำนองเดียวกันพี่น้องเข้าใจคำพูดของปราชญ์ตรงนี้มั้ยครับหมายถึงอะไรหมายถึงบรรดาปราชญ์หรือบรรดานักวิชาการและมัซฮับทั้ง4เนี่ยท่านก็ไม่ประกันตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะผิดหรือจะถูกท่านก็ต้องออกตัวแบบนี้แหละครับนี่คือมารยาทอันงดงามของบรรดานักวิชาการในยุคซะลัฟท่านไม่พยายามที่จะให้เราเนี่ยไปตักลีดนะครับไปตามแบบไม่ลืมหูลืมตาโดยที่จะบอกให้คนรุ่นหลังๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับตามนักวิชาการโดยอิงกับตัวบทหลักฐานท่านจึงมีคำพูดแบบนี้ไงครับอิดาซะฮันหะดีษเมื่อใดก็แล้วแต่ที่หะดีษซอฮีหะพิจารณาตรงนี้และเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ทัศนะของฉันมันไปค้านกับหะดีษซอฮีหะทิ้งทัศนะของฉันไปเอาหะดีษหมายถึงอะไรครับบรรดาปวงปราชญ์บอกให้เราเนี่ยไปกลับไปยึดในตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาคือแล้วคนรุ่นเราเนี่ยคนอย่างพวกเราเนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าใจอัลกุรอานและเข้าใจอัลฮะดีษได้ด้วยกับตัวเองหรือเปล่าเปล่าครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะครับใครจะมาเข้าใจอัลกุรอานด้วยกับตัวเองแปลเองไม่ใช่ใครจะเข้าใจหะดีษด้วยกับตัวเองแปลเองเข้าใจเองไม่ใช่เขามีตำราเขามีระดับเขามีลำดับมีขั้นมีตอนเขามีกระบวนการการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับบรรดาปราชญ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับกันตัวเองเอาไว้ก่อนเผื่อว่าเดี๋ยวคนในยุคหลังๆเนี่ยมันจะตะอัสซุบมันจะเป็นพวกอัสซอบียะจะตะอัสซุบปราชญ์จะคลั่งปราชญ์จนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตานะครับแต่ว่าในหลักวิชาการทางด้านอุซูลุลฟิกเนี่ยเขามีการอนุโลมนะพี่น้องเขามีการอนุโลมนะครับซึ่งผมขออนุญาตแล้วกันสิ่งที่ผมเตรียมมาให้ท่านพี่น้องเนี่ยพูดวันนี้ทั้งคืนก็ได้นะอินชาอัลลอฮ์นี่ไม่ได้คุยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยที่พวกเราต้องเข้าใจในประเด็นแบบนี้นักวิชาการเขาแบ่งคนที่จะอยู่ในระดับมุชตะฮิดคนที่จะมีความสามารถในการวินิจฉัยเรื่องราวของปัญหาศาสนาเนี่ยเขาแบ่งเอาไว้6ระดับ7ระดับพี่น้องครับในตำราอุซูรุลฟิกแล้วก็ในตำราฟิกต่างๆที่เขาบอกพี่น้องครับระดับมุชตะฮิดที่เป็นเอกเทศเนี่ยก็คือบรรดามัซฮับทั้ง4มัซฮับทั้ง4วงเล็บนะเขาเป็นซะลัฟนะครับเป็นคนในยุคต้นนะครับเราต้องทำความเข้าใจเช่นอิหม่ามอบูฮานีฟะเช่นอิหม่ามมาลิกนะครับเช่นอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮันบัลนี่บรรดานักวิชาการเหล่านี้เป็นนักวิชาการเป็นมุชตะฮิดเป็นผู้วินิจฉัยที่เป็นเอกเทศท่านสามารถและมีความรู้มีความเข้าใจและรายละเอียดของคนที่จะเป็นมุชตะฮิดนะคนในประเทศไทยผมยังไม่เจอใครอยู่ในเงื่อนไขเลยสักคนเดียวยังไม่มีนะครับในระดับนี้เนี่ยหรืออาจจะมีอาจารย์มุบารอกอาจจะเห็นเอารวมรวมกันเอาหลายๆคนมารวมกันนะครับไม่มีมุชตะฮิดในระดับที่เป็นมุชตะฮิดทั่วๆไปนะครับก็จะอยู่บนเงื่อนไขของมุชตะฮิดยุคแรกนะครับมุชตะฮิดที่เป็นมุกอยยัดเฉพาะเลยนะครับก็คือมุชตะฮิดที่วินิจฉัยในเรื่องที่อาจจะไม่มีตัวบทระบุเอาไว้นะครับจากเจ้าของมัซฮับนะแล้วก็มุชตะฮิดที่เป็นระดับให้น้ำหนักตรงกลางเลยล่ะ
นะดูว่ามัซฮับนี้เขาให้น้ำหนักเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนั้นเขาให้มัซฮับนี้เขาให้น้ำหนักว่ายังไงแล้วก็ตัรญียะห์แล้วก็ให้น้ำหนักแล้วก็ลำดับต่อมาก็คือมุกัลลิดคนตามเห็นไหมเขายังมีช่องให้คนที่ไม่รู้ภาษาอาหรับเลยคนที่ไม่เข้าใจกุรอานไม่สามารถแปลกุรอานไม่สามารถแปลหะดีษได้เนี่ยนะครับเขาบอกให้อยู่ในระดับนี้ก็ได้เป็นนะครับเป็นผู้ตามตามแล้วก็อะไรครับสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาได้วางเอาไว้ก็ตามนะพอเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถในการที่จะไปเข้าใจตัวบทนะครับอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีสังกัดไม่ได้มีมัซฮับอะไรเลยอยู่ในลำดับท้ายๆเลยพี่น้องครับนะก็ฟังอาศัยฟังอาศัยเรียนเอาถ้าเข้าใจก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่เข้าใจก็วันอียาซุบิลลาห์นะครับเรื่องราวของศาสนาดังนั้นนี่แหละคือรายละเอียดปลีกย่อยที่พยายามจะขย้อนให้พี่น้องได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับอินชาอัลเลาะห์บิลลาฮ์ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มุนซิรมันติมะนะครับผมกับคำถามเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกแล้วนะฮะว่าระดับของผู้รู้ในส่วนของวิชาฟิกเนี่ยนะฮะก็มีระดับขั้นด้วยใช่ไหมในส่วนของความเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อไปที่อาจารย์มูบารอกมะฮัมมัดซอลเลห์นะครับผมอยากให้อาจารย์ได้ขมวดรวมนะครับในเรื่องราวของวิชาตัฟซีรอาจารย์ครับให้อาจารย์ได้แนะนำนะครับผมหนังสือตัฟซีรเนี่ยมีเยอะมากเลยนะอาจารย์นะมีของท่านอิบนุกะซีรนะฮะของตุรตูบีนะฮะแล้วก็ได้ยินกันยาลาเลนนะแล้วก็อีกหลายๆเล่มนะครับพี่น้องครับก็มีความแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับอาจารย์ครับผมนบีกล่าวว่าซูเราะห์อัลอิคลาสนะครับที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยนะฮะคุณฮุลลอเนี่ยนะครับเป็น1ส่วน3ของอัลกุรอานอาจารย์ครับถ้าเราอ่าน3จบมีค่าเท่ากับเราอ่านกุรอานทั้งเล่มเนี่ยอาจารย์นะใช่หรือไม่ครับอาจารย์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับอยากให้อาจารย์ได้ขมวดรวมแล้วก็ทิ้งท้ายในส่วนนี้ครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกันตัลอาลีมุลฮะกีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกันตัลอาลีมุลฮะกีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกันตัลอาลีมุลฮะกีมศอดะกัลลอฮุลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบกับท่านผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมอาจารย์มุบารอกนาคนาวาพอพูดถึงชื่อนี้ต้องแยกนามสกุลนะครับอาจารย์มุบารอกนาคนาวานะครับอาจารย์มุนซิรนะครับและบรรดาพี่น้องนะครับที่ยังอยู่กับพวกเรานะครับอาจารย์อาดัมท่านผอ.นะครับโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะรู้สึกดีใจนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์ผิดนะครับเลยมาถึงล่าไปหน่อยแต่ว่านึกว่ามาถึงเนี่ยนะครับยังไงก็คงจะท้ายจริงๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแถมเวลาให้อาจารย์อาดัมสักนิดหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะมาแถมให้ในโอกาสในวาระต่อไปนะครับแต่ว่ายังมีเวลาอยู่นะอาจารย์มุนซิรบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยเราก็ชื่นใจขึ้นมาอีกหน่อยนะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เลยลงไปทำตัวสบายๆอยู่ข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับเอาเรื่องของตัฟซีรนะครับวันนี้วันวิชาการนะครับถือว่าเป็นวันที่ทรงคุณค่านะครับสำหรับพี่น้องที่มาที่นี่แล้วก็พี่น้องที่ได้ติดตามดูนะครับจากการไลฟ์สดนะครับอยู่ทางบ้านนะครับเป็นวันที่เราไม่ได้วางหัวข้อเดียวกันแล้วก็เรามาพูดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยพูดคนละหัวข้อนะครับแล้วก็ตามหัวข้อเนี่ยที่ได้สังเกตดูก็คือตามความถนัดนะครับของอาจารย์ที่ได้มานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ของผมเนี่ยพอจะถนัดนะครับแต่ไม่เท่าไหร่นะตัฟซีรเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยแค่ดีก็เป็นได้นะครับถ้าไม่เอากันจริงๆก็ได้แค่มุฟัสซิรวนนะไม่ใช่มุฟัสซิรีนนะครับเป็นมุฟัสซิรวนนั่นแหละนะครับคือการตัฟซีรนะครับตัฟซีรคือทางด้านลูกะห์ทางด้านภาษาเนี่ยนะครับก็คงต้องไล่เหมือนกับอาจารย์มุนซิรนะอาจารย์มุนซิรแกก็ต้องเอาตั้งแต่ต้นมานะครับ
ทางด้านภาษาก็คืออัลกัชฟุวัลบายานคือการเปิดกัชนะกัชชาฟมันแปลว่าไฟฉายนะครับกัชก็แปลว่าการเปิดนะทางด้านลูกอเนี่ยนะครับก็เปิดถึงฮากีกอต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเรื่องของตัฟซีรเนี่ยนะครับแบ่งบรรดานักวิชาการที่มีความชำนาญการทางด้านนี้เนี่ยนะครับแบ่งตัฟซีรเอาไว้เป็นหลายหมวดเลยนะครับหมวดใหญ่ๆก็เป็นเขาเรียกตัฟซีรที่เป็นอะไรล่ะตัฟซีรนะที่เป็นมะห์มูดนะตัฟซีรที่ถูกสรรเสริญคือใช้ได้เลยเอามาเป็นตำรับตำราทางด้านวิชาการได้มีนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งชนิดที่สองเรียกตัฟซีรที่เป็นมัดมูมนะครับที่ถูกตำหนิอันนี้ก็จะเป็นตัฟซีรที่เป็นตัฟซีรบิรเราะห์นะครับใช้สมองนะครับแต่ตัฟซีรที่เป็นมะห์มูดเนี่ยนะครับถูกสรรเสริญว่าถูกชื่นชมเอาไว้เนี่ยก็คือตัฟซีรที่เป็นตัฟซีรบินมะทูดนะครับแล้วก็บรรดานักวิชาการเนี่ยก็ได้วางกรอบ2กรอบเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงเอาตัฟซีรต่างๆเนี่ยเข้าไปไว้นะครับในกรอบว่าอันไหนที่เป็นบินมะทูดนะอันไหนที่เป็นบิรเราะห์บิรเราะห์ก็นี่แหละบิรเราะห์ที่อะไรที่เราะห์แปลว่าทัศนะนะใช้ทัศนะในการอธิบายก็เราะก็ที่มีเราะที่สรรเสริญมีเราะที่เป็นที่ตำหนิเนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัฟซีรที่ถูกนะครับสรรเสริญที่ว่าเป็นตัฟซีรบินมะซูรที่เราได้ใช้เป็นตำรับตำราเนี่ยก็มีนะครับที่เรารู้จักกันตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรคงไม่ต้องเอาประวัติของท่านมานะเพราะว่าเวลาเรามันไม่ได้ละนะครับแล้วก็ตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุญะรีรนะครับตอบรีนะครับอันนี้เป็นตัฟซีรบินมะซูดหรือว่าตัฟซีรกุรตูบีนะครับที่อะไรอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยได้เรียบเรียงเอาไว้อยากเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยนะเป็นศูนย์หลักเลยที่ใครก็ตามที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาตัวเข้าไปรับใช้อัลกุรอานที่เป็นกาลามุลลอฮ์ที่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับคืออัลกุรอานสามารถที่จะกระจายนะครับความรู้ที่เป็นมักนูนาตที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้เนี่ยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ซ่อนไม่ใช่หมายความว่าปกปิดไม่ให้เรารู้นะแต่อยากจะรู้อะไรเราต้องไขว่คว้านะครับทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากิตาบุนอันซันนาฮูอิไลกามูบารอกุนนะว่ากิตาบุนไอฮาซัลกิตาบคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะที่พระองค์ได้ถูกประทานลงมานั้นนะเป็นคัมภีร์ที่มูบารอกนะอาจารย์มูบารอกให้อาจารย์มุบารอกแปลที่เป็นคัมภีร์ที่มุบารอกไม่ใช่คัมภีร์ของอาจารย์มุบารอกแล้วก็หรือว่าคัมภีร์ของผมนะไอ้นะคัมภีร์ที่มุบารอกในที่นี้ก็คือฟีฮีคอยรุนกะซีรุนมีความดีมากมายเลยสำหรับใครที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปรับใช้เข้าไปหาสิ่งที่เป็นมักนูนาที่อัลลอฮ์ได้ซ่อนเอาไว้นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกถึงจุดประสงค์เอาไว้ว่าประทานลงมาเนี่ยมีความจำเริญมีความดีที่มากมายเนี่ยเพื่ออะไรลิยัดดับบารูเพื่อเราจะได้พิจารณากันเพื่อเราจะได้สังเกตกันนะครับวาลิยตาดักกรอูลุลอัลบาบและเพื่อที่จะให้ผู้เหล่าชนผู้มีสติปัญญานั้นเขาได้พินิจได้พิจารณาในคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์พูดอย่างนี้เนี่ยคนก็อยากจะเอาตัวเนี่ยเข้าไปรับใช้อัลกุรอานเยอะแยะเลยคนที่เก่งทางด้านลูกอทางด้านภาษาเขาก็เอาตัวเองเนี่ยไปรับใช้อัลกุรอานทางด้านภาษามองอัลกุรอานแบบเอาภาษามามองแล้วก็ในการที่เอาอัลกุรอานไปมองเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความมหัศจรรย์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับคนที่เป็นแพทย์ก็จะเอาอัลกุรอานเนี่ยนะครับอธิบายอัลกุรอานไปแบบหลักการแพทย์คนที่เก่งทางด้านชีววิทยาเขาก็จะตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยอธิบายอัลกุรอานเนี่ยในเชิงสมัยใหม่นะครับเป็นชีววิทยานะครับเช่นตัฟซีรมาฟาติฮุนกีบนะครับของอิหม่ามซะมักชะของอิหม่ามฟักรุดดีนนะครับ
ฟักรุดดินอัลรอซีนะครับอิหม่ามรอซีเนี่ยก็มีความอะไรมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้พูดถึงเรื่องลมเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องเกสรเรื่องผสมนะครับเกสรเรื่องออกซิเจนในอากาศต่างๆเหล่านี้แล้วแต่นะครับอันนี้บอกกับพี่น้องก่อนว่าใครที่มีความชำนาญเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาตัวเนี่ยเข้าไปรับใช้อัลกุรอานนั้นเขาก็จะได้อัสรอดความเร้นลับที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นกับการศรัทธาของเขาเนี่ยในแต่ละคนเพราะฉะนั้นตัฟซีรจึงมีหลายอย่างนะครับหลายประเภทด้วยกันบางประเภทก็หนักไปทางด้านลูกาวีทางด้านลูกอทางด้านบาลาก็ทางด้านวัวหารนะครับเพราะฉะนั้นตัฟซีรที่เป็นที่อะไรยึดถือในวงการเลยเนี่ยนะครับที่รู้จักก็คือจะเป็นตัฟซีรบินมะซูดก็จะมีนะครับที่มัชฮูดเลยเนี่ยตัฟซีรของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับตัฟซีรของอิหม่ามอิบนุญะรีรอัตตอบรีนะครับตัฟซีรกุตุบีนะครับส่วนฟักรุรอดีเนี่ยนะครับตัฟซีรมาฟาติฮุนเกฟเนี่ยก็จะเป็นตัฟซีรที่ตัฟซีรบิรเราะห์เหมือนกันนะครับบิรเราะห์นะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมได้อ่านบ่อยนะครับอ่านบ่อยเลยเวลาพูดตัฟซีรเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์อดัมเนี่ยเขาขุดหลุมพรางเอาไว้ให้ครูหรือเปล่าอาจารย์มุบารอกนะครับเขาขุดหลุมพรางเพราะว่าชอบอ้างถึงเนี่ยชอบอ้างถึงตัฟซีรกัชชาฟนะพวกเรารู้กันนะว่าตัฟซีรกัชชาฟเนี่ยเป็นตัฟซีรของอิหม่ามซะมักชะรีเนี่ยนะครับเป็นมุตะซิละนะเป็นมุตะซิละด้วยนะเพราะนั้นเรื่องอะกออิดเรื่องอะไรเนี่ยบรรดาอุลามะห์ต่างๆนะครับนักวิชาการได้ตะฮซีรเอาไว้เลยให้เราเนี่ยระวังเอาไว้นะครับแต่ว่าส่วนที่ได้นำเอามาใช้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นถ้าเราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับเป็นหมอที่มีวินิจฉัยแบบอาจารย์ฮะกีมอาจารย์มุนซิดเนี่ยนะครับอาจารย์มุบารอกเอามาใช้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราเอามาทางด้านอัสรอดทางด้านความเร้นลับหรือว่าฮันดาซาอิลาฮียะเนี่ยเอามาใช้เพราะว่าแกจะอรรถาธิบายทางเชิงภาษาทั้งหมดเลยนะเช่นอายะห์หนึ่งขอนิดหนึ่งนะอายะห์หนึ่งเนี่ยนะครับในตัฟซีรกัชชาฟเนี่ยนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุวะราวะลียุลละซีนาอามานูยุคริยูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรนะครับอันนี้อายะห์นี้อัลลอฮ์ขึ้นต้นนะครับว่าอัลลอฮุวะลียุลละซีนาอามานูยุคริยูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเอาอะไรเอามนุษย์เนี่ยออกมาจากความมืดมนนะครับจากชีริกจากความผิดจากอะไรก็แล้วแต่ออกมาสู่แสงสว่างที่เป็นฮูดาเป็นทางนำอายะต่อมาพวกเราท่องจำกันนะจำดุลฮะกีมเนี่ยนะจันมุนซิดพวกเราท่องจำกันอัลลอฮ์ว่าไงนะอัลลอฮ์ว่าอะไรวัลละซีนะกาฟารูเอาลียาอุฮุมุตตอกูดซึ่งจริงๆมากล่อมของมันณตำแหน่งนี้เนี่ยนะจันมุนซิดณตำแหน่งของมันมากล่อมเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าตามภาษาก็คืออัลลอฮ์จะต้องบอกเนี่ยคนเรียนตัฟซีรมันเป็นอย่างเงี้ยนะอัลลอฮ์จะต้องบอกว่าอะไรอัตตอกูตุนะอัตตอกูตฮุวัลละซีอะไรเอาลียาลิลละฮุวะอัตตอกูตุนะก็คือเป็นอะไรเป็นวะลียุลละซีนะกาฟารูจริงๆตามมากล่อมของมันต้องพูดอย่างนั้นแต่นักวิชาการตัฟซีรทางด้านลูกาวีเนี่ยบอกว่ามันเป็นฮันดาซะอิลาฮียะที่ทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่เอาตอกูตเพราะว่าพอขึ้นต้นอันนู้นว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ปกครองของผู้ที่อีหม่านศรัทธานั้นอัลลอฮ์ขึ้นต้นว่าอัลลอฮ์แต่วะลีของพวกกาเฟตนั่นคือตอกูตน่ะอัลลอฮ์ไม่เริ่มต้นเอาตอกูตขึ้นมาขึ้นต้นอายะให้เท่ากับอัลลอฮ์เห็นไหมอันนี้คืออัสรอดที่พวกภาษานักภาษาเขามองว่าถ้าอัลลอฮ์เอาขึ้นนะอัลลอฮ์ขึ้นว่าอัตตอกูทูนอะราฮุวัลละซีนะฮุวะวะลียุลละซีนะกะฟารูเนี่ยตอกูตก็จะเท่ากับอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกวัลละซีนะกะฟารูเอาลียาอุฮุมุตตอกูตเอาตอกูตไปตีท้ายไว้เลยถ้าหากว่าเอาขึ้นต้นจะเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เขาเรียกฮันดาซะทางด้านอิลาฮียะเป็นมุมมองของนักวิชาการตัฟซีรที่ได้มองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะบอกเอาไว้นะครับว่าตัฟซีรมีหลายอย่างแต่ว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็คงจะต้องหยิบเอามาแล้วก็มาใช้หนึ่งอย่าให้ไปขัดกับอะกีดะห์เพราะว่าในนั้นเนี่ยนักวิชาการที่ตัฟซีรนะครับตัฟซีรกัชชาฟเนี่ยเพราะว่าเป็นมุตะซิละห์เนี่ยมีอะกออิดมีอะกีดะห์อะไรที่แบบอันตรายเยอะแยะเลยเราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะหยิบยกเอามาใช้ทั้งที่อิหม่ามซะมักชะรีเนี่ยนะประวัติเนี่ยอยู่ที่มักกะฮ์ตัฟซีรกัชชาฟเนี่ยเขียนข้างใบตุลลอ
เขียนข้างใบตุลล้อเลยนะอาจารย์จุนฮากีมนะกำลังข้างใบตุลล้อแต่ว่าอะไรดูอากีดะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาทางด้านอินมูทางด้านลูกอวีทางด้านภาษาเราก็เอาหยิบทางด้านภาษามาแต่อากีดะไม่ได้เลยนะเป็นหนังสือที่อุลามาเขาตัฟซีรเอาไว้นะครับในตัฟซีรก็ในเรื่องของตัฟซีรที่เราจะเลือกใช้นะครับหัวข้อนี้คำถามนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับมีอะไรอีกไหมฮะเดี๋ยวขออีกอันอีกคำถามนึงนะครับผมกระชับเวลาเลยนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงพี่น้องทิ้งท้ายเลยนะครับผมนบีบอกว่าซูเราะห์อันอิคลาสนะครับผมเนี่ยเป็น1ส่วน3ของกุรอานอาจารย์ถ้าอ่าน3ครั้งเนี่ยนะฮะมีคุณค่าเท่ากับเราอ่านกุรอานทั้งเล่มนะอาจารย์นะฮะใช่หรือไม่ครับอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายฝากถึงพี่น้องด้วยครับเรียนเชิญครับครับก็ตอบว่าใช่นะเพราะว่ามีหะดีษนะครับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าใช่แต่ว่าอุลามาเขามีมุมมองว่าคนเราที่ว่า1เศษ1ส่วน3เนี่ยแปลว่าถ้าเราอ่านกุนวัลลอฮ์1ต้นเนี่ยเราได้ผลบุญเท่ากับเราอ่านกุรอาน10ยุสนะครับเขามองอย่างนั้นแต่ว่าอุลามาบางคนเนี่ยมองเอาไว้อีกว่าที่รอซูลพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอะไรในกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นเรื่องของเตาฮีดที่เป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เลยที่เป็นอยู่ในอัลกุรอานเรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกอิจมาลที่ถูกสรุปเอาไว้ในซูเราะห์นี้เพราะว่าคนยะฮูดเนี่ยนะพอเวลาไปบอกกับนบีไปบอกนบีอันซิฟอีลาฮะกะหรือซิฟนะอีลาฮะกะบอกลักษณะนะซิพระเจ้าที่แกเรียกร้องไปน่ะเป็นยังไงลองบอกสิลักษณะเป็นยังไงที่เรียกร้องไปสู่หรือว่าให้นิสบะห์ให้อ้างถึงพระเจ้าของเจ้าซิมูฮัมมัดที่เรียกร้องเนี่ยนะครับนบีก็บอกอัลลอฮฺตะอาลาก็ประทานอายะห์นี้ลงมาบอกกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็สังเกตนะทุกกุนที่ตกมาข้างหน้าเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหะดีษจากท่านรอซูลมียืนยันนะครับว่าตาอัลดิลุซูลุซิลกุรอานนะครับเป็นอะไรสิ่งที่เทียบเท่ากับเศษ1ส่วน3ของอัลกุรอานอุลามามองลึกไปอีกก็ที่ว่าเศษ1ส่วน3ของอัลกุรอานบางคนบอกว่าได้บุญก็อ้าวได้บุญและวัลลอฮุอะลัมแต่ว่าถ้าหากว่าเราอ่านพร้อมกับการตะดับบุตรพร้อมกับมีการพินิจพิจารณาแล้วก็เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ฝากเอาไว้ในซูเราะห์นี้เนี่ยไปปฏิบัติเราจะปลอดภัยจากชิริกและในอัลกุรอานนั้นส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือการเรียกร้องเราให้ปลอดจากชิริกครับวัลลอฮุอะลัมครับครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมท่านอาจารย์มูบารอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออนุญาตมาที่อาจารย์มูบารอกนาคนาวานะครับผมกับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับหะดีษดออีฟนะครับผมที่ว่ากันเนี่ยนะฮะมีหลายบทเลยนะมีหลายเรื่องราวที่เราเคยได้ยินอยู่เนี่ยนะครับนำมาเป็นหลักฐานได้หรือไม่อาจารย์ฮะด้วยกับเวลาอันกระชับแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เดี๋ยวคุยแบบกระชับไปเลยแล้วกันคือในหะดีษเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นระดับพี่น้องผมเชื่อเลยพี่น้องที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยกลับไปบ้านผมว่าความรู้นั่นเลยนะอัคลากตัฟซีรฟิกออกบรรยายได้เลยอาจารย์บารอกมาซอแล้วบอกครบทุกวิชาเลยกลับไปบ้านในคราวนี้แล้วนะบางยีระวังนะนี่ยีระวังนะหะดีษเนี่ยแบ่งออกเป็นซอฮีห์แบ่งออกเป็นฮาซันแบ่งออกเป็นดออีฟแบ่งออกเป็นเมาดูอะซอฮีห์ถูกต้องแข็งที่สุดฮาซันรองลงมาซอฮีห์เหมือนกันแต่ว่าเป็นถูกเรียกว่าหะดีษฮาซันรองลงมาเป็นหะดีษดออีฟเป็นหะดีษที่อ่อนลองลงมาต่ำสุดเลยก็คือเป็นหะดีษปลอมที่กุขึ้นพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่ามันกัตตะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกใส่ฉันว่าฉันทำแบบนั้นว่าฉันพูดแบบนี้เนี่ยโดยเจตนาโดยตั้งใจจงเตรียมที่นั่งของเขาในนรกเถิดทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้แต่ว่าคนก็ยังกุหะดีษอีกก็ยังมีเหมือนกันที่ว่าวันนี้หะดีษดออีฟเนี่ยถูกเอามาใช้ผิดที่ผิดทางผมพูดแบบนี้ผิดที่ผิดทางเพราะว่าในเรื่องของหะดีษดออีฟเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการใช้พี่น้องหะดีษดออีฟเนี่ยพี่น้องครับอุลามะบรรดาซอฮาบะห์บรรดาปวงปาดเขานั้นน่ะได้แบ่งออกเป็น3ทัศนะด้วยกันในเรื่องของหะดีษดออีฟกลุ่มแรกบอกว่าหะดีษดออีฟเนี่ยเอามาใช้ได้เลยเอามาใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็ยังดีกว่าการไปเอาความคิด
เองเออเองหรือว่าไปเปรียบเทียบกันเอาเองเพราะยังมีหะดีษอยู่อย่างที่เรียงไปเมื่อกี้ก็มีกุรอานมีหะดีษมีอิจมามีกิยาสเขาจะไม่กระโดดนะพี่น้องนะอุลามะเนี่ยเขาจะไม่กระโดดอยู่ๆก็มาเอาหะดีษไม่เรียงกุรอานก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็มาเอาอิจมาเรานั่นแหละจะเป็นแบบนั้นแต่อุลามะเขาไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะเขาก็ดูจากอัลกุรอานก่อนจากหะดีษก่อนเขาก็เลยบอกว่าหะดีษดออีฟเนี่ยเอามาใช้ได้เอามาใช้ได้ในทุกเรื่องกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อุลามะมีใครบ้างยกตัวอย่างเช่นท่านอบูฮานิฟะท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกเอามาใช้ได้ในเรื่องตรงนี้เหตุผลนะเหตุผลเพราะว่ามันก็ดีกว่าการไปเอาความคิดที่ว่ามันไม่ใช่นบีด้วยซ้ำไปอย่างที่สองกลุ่มที่สองบอกว่าเอามาใช้ไม่ได้เลยฮะดีษดออีฟนี่ไม่เอาเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอามานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฮาลาลฮารอมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฟาดิลัตคุณค่าต่างๆไม่เอาเลยเอามาใช้ไม่ได้เลยกลุ่มนี้อุลามะมีใครบ้างท่านอิหม่ามบุคารีท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นต้นเพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่าที่ไม่ต้องเอาหะดีษดออีฟมาใช้น่ะเพราะในเรื่องต่างๆฮุกมอะห์กามของศาสนาหะดีษซอเฮห์เนี่ยบานตะไทยเลยหะดีษไม่ต้องซอเฮห์ก็ฮะซันก็ได้ก็เพียบเลยมันพอแล้วที่จะเอามาอ้างอิงยืนยันเป็นหลักฐานในการปฏิบัติต่อมากลุ่มที่3กลุ่มที่3เมื่อกี้กลุ่มแรกบอกว่าอะไรใช้ได้หมดไม่มีเงื่อนไขกลุ่มที่2บอกว่าไม่ใช้เลยไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่เอาเลยกลุ่มที่3บอกว่าใช้ได้เราน่าจะเคยได้ยินกลุ่มที่2บอกว่าใช้ได้จริงๆมันมีรายละเอียดเยอะเพราะมันมีเงื่อนไขต่างๆในการใช้สรุปความว่าใช้ได้เฉพาะในเรื่อง2เรื่องพี่น้องจำไว้หะดีษดออีฟกลุ่มที่3บอกว่าใช้ได้กลุ่มที่ใช้ได้ใครก่อนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกต้องเอ่ยก่อนผมชอบเพราะชื่อเหมือนเรานะอย่างนี้ท่านซุฟยานอัสซารีท่านซุฟยานอัสกอลันนะครับถ้าอิบนุฮะญัดนี่จะก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่เขามีเงื่อนไขก็คือเขาบอกว่าเอามาใช้ได้แต่เฉพาะ2เรื่องเรื่องแรกในเรื่องคุณค่าอามันฟอดอยหรืออามันความประเสริฐของอามันต่างๆเอามาใช้ได้2เอามาใช้ได้ในเรื่องของการที่จะบอกกันให้ทำความดีห้ามกันจากความชั่วได้แต่เขามีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องไม่ใช่ในเรื่องของอากีดะห์ต้องไม่ใช่ในเรื่องของฮุกมอะห์กามฮาลาลฮารอมต้องไม่ใช่ในเรื่องมูนากะฮาตในเรื่องของการครองเรือนไม่ใช่ในเรื่องของการแต่งงานเอามาใช้ไม่ได้อย่างที่สองฮะดีษนั้นเป็นฮะดีษดออีฟนะแต่ดออีฟมันมีระดับอีกเป็นดออีฟแล้วก็ดออีฟยิดดันเรียกว่าอีกมินเดียวอ่ะเมาดั้วเลยเป็นดออีฟมากๆเนี่ยเขาไม่เอามาใช้พี่น้องดังนั้นอุลามะบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นท่านอะไรนะท่านฮาฟิซอัลอัสกอลานีนะครับเขาก็วางเงื่อนไขเอาไว้บอกว่าอันนี้ข้อแรกก็คือว่าต้องไม่ใช่หะดีษที่อ่อนมากๆดออีฟยิดดันข้อที่2คือเราเอามาใช้ได้แต่ว่าเราต้องไม่ยึดถือว่าเนี่ยเป็นคำพูดของนบีแต่เอามาในลักษณะของการกระทำเป็นองค์ประกอบเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าชูเนี่ยเป็นหลักเลยว่าต้องอันนี้ไม่ใช่เราต้องไปดูในสิ่งที่มันแข็งแรงกว่านั้นเรื่องตรงนี้พี่น้องเป็นหะดีษตรงเนี้ยเราควรที่จะออกห่างถ้าหากว่าเราพบว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ในเรื่องของมันเป็นเรื่องของในเรื่องของการอิบาดะห์ในเรื่องของการตัดสินฮุกมอะห์กามฮาลาลฮารอมตรงนี้เราต้องเลี่ยงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะทำให้เรานั้นอาจจะถลำไปสู่การบิดอะห์เยอะแยะไปหมดพี่น้องที่เราเห็นหะดีษบอมอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มุนซีเรียพูดในเรื่องของการคั่งไคการคั่งไคในมัซฮับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุของการที่ว่าฉันต้องกุหะดีษแล้วเอาใจอบูฮานิฟะห์อยากจะให้เหนือกว่าให้ท่านอื่นๆเลยเอากะกุหะดีษขึ้นมาเยินยอต่างๆการกุหะดีษเนี่ยทำไมคนถึงกุหะดีษอันนี้ผมรวบรวมให้เลยแล้วกันก็เพราะว่า1มีผลประโยชน์บางคนเนี่ยทำเพื่อเป็นอาชีพเลยนะทำเป็นอาชีพเลยกุหะดีษให้ทำเป็นอาชีพเรียงสายรายงานมาหมดเลยนะเอาสายรายงานนู่นมาใส่ตัวบทนี่เอามั่วหมดเลย2เพื่อที่จะอะไร
สนับสนุนมัซฮับกลุ่มก้อนหรือว่าความคิดของตัวเองอย่างที่3อยากที่จะใกล้ชิดคนใหญ่คนโตอยากจะใกล้ชิดคนใหญ่คนโตเขาเรียกว่าอยากที่จะอยู่ได้รับความไว้วางใจมันมีตัวอย่างหนึ่งในการกุหะดีษขึ้นมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้หะดีษนึงพี่น้องบอกว่าลาซะบะกะอิลลาฟีนัสลินวะลาเอาคุฟฟินเอาฮาฟิรินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีการท้าประลองอันใดนอกจากในเรื่องของการแข่งธนูนัสลินเนี่ยการแข่งธนูเอาคุฟฟินหรือว่าในเรื่องของการแข่งอูฐเอาฮาฟิรินหรือว่าในเรื่องของการแข่งม้าปรากฏว่าไอ้คนๆเนี่ยชื่ออะไรไอ้คนๆเนี่ยชื่อท่านชื่อกิยาสบินอิบรอฮีมคนเนี่ยก็ได้อยู่กับซุนตอนอยู่กับคอลิฟะปรากฏว่าคอลิฟะคนนี้ชอบเลี้ยงนกพิราบชอบเล่นนกพิราบก็เลยอยากที่จะเอาใจอ่ะนะก็เอาหะดีษตะกี้แหละแต่เติมเอาจินาฮินหรือในเรื่องของการแข่งสัตว์ปีกเข้ามาเห็นไหมมันมีผลประโยชน์อยู่พี่น้องแต่ในเรื่องของตรงนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าวันนี้เรายึดมั่นอย่างจริงๆแล้วพี่น้องเรายึดมั่นเลยว่าสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยมันจะต้องมีที่มาอย่างถูกต้องหะดีษเนี่ยมันจะถูกร้อยเรียงลงมาถ้าหากว่าไล่กันตรงเนี้ยนะพี่น้องนะยาวเลยยาวเลยตรงนี้ทีนี้ให้ผมฝากเลยไหมให้ผมฝากเลยแล้วกันถ้าหากว่าวันนี้พี่น้องยังยึดอยู่ในกีตาบุลลอฮ์และซุนนะคำพูดตรงเนี้ยเนี่ยต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่เอาในคำอธิบายของอุลามะแต่ให้เราเข้าใจว่าบรรดาอุลามะเนี่ยที่เขาพูดอะไรเขาทำอะไรเนี่ยเขาเอามาจากกุรอานเอามาจากหะดีษให้เรามองสิ่งตรงนี้เป็นหลักไม่ใช่วันนี้ไปอ้างอิงตำราอะไรล่าสุดมีตำราอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันถึงเขาว่าถ้าซื้อถ้าว่าเปิดขายเสื้อผ้าวันอังคารเนี่ยจะป่วยขายอะไรวันเสาร์เนี่ยจะเป็นโรคนู่นโรคนี้ทำเอามาจากตำราอะไรวันนี้เราเนี่ยไปแสวงหาสิ่งที่มันมหัศจรรย์บางทีแสวงหาเนี่ยอยากจะเป็นวลีแล้วก็ไปหาอะไรต่ออะไรในสิ่งที่ว่ามันนั้นบิดเบือนจากคำสั่งคำสอนที่แท้จริงของอันอิสลามฝากเอาไว้พี่น้องครับเราทุกคนพี่น้องเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีนั้นเป็นนบีและเป็นมนุษย์คนเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้สิทธิ์ในการที่จะชะฟาอะห์ให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่นคนเดียวให้สิทธิ์คนเดียวในวันกิยามะห์และเราอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติอื่นๆพี่น้องในวันกิยามะห์ไปหานบีของเขาไปหานบีมูซาไปหานบีอิบรอฮีมไม่ได้พี่น้องนบีมุฮัมมัดเท่านั้นที่ได้รับการให้สิทธิ์ในการให้ชะฟาอะห์แก่ผู้อื่นแต่ปรากฏว่าวันนี้ทำไมล่ะในขณะที่เรานั้นเป็นประชาชาติของท่านนบีแต่ว่าวันนี้เรากลับละทิ้งสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับคนที่จะไม่ได้รับชะฟาอะห์พี่น้องไม่ใช่แต่คนที่ว่าไม่ใช่มุสลิมนะคนที่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้รับชะฟาอะห์นบีเนี่ยในวันกิยามะห์นบีรอเลยให้ประชาชาติของท่านเนี่ยเข้ามาหาจะให้ชะฟาอะห์รอเข้ามาจะให้ชะฟาอะห์นบีจะจำประชาชาติของท่านได้ก็มีคนกลุ่มนึงมาหานบีเหมือนกันนบีก็จำได้ว่าเนี่ยประชาชาติให้ชาฟาอะแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนพวกนี้ถูกเอาออกไปเลยอัสฮาบุชีมานพวกอัสฮาบุชีมานหมายว่าชาวซ้ายหมายความว่าอะไรเป็นคนที่ไม่ได้รับการตอบแทนในเรื่องของความดีถูกลงโทษเอาออกไปเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอบฮาซาอัสฮาบีนบีเรียกร้องต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้พระผู้เป็นบ้านของฉันนี่เป็นอุมมะห์ของฉันนี่เป็นอุมมะห์ของฉันคนที่ถูกกีดออกไปพี่น้องนี่เป็นนบีจำได้แต่ก็มีเสียงกล่าวแก่นบีว่าท่านนั้นไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกนี้นะมันทำอะไรบ้างในขณะที่ท่านนั้นได้ตายไปแล้วมันได้สร้างอุตริกรรมอะไรขึ้นมาบ้างหลังจากที่นบีนั้นได้ตายไปแล้วดังนั้นพี่น้องครับอยากเรียกร้องให้รักษาสิทธิ์เอาไว้วันนี้อัลลอฮ์พี่น้องครับอะไรนะคนละครึ่งเราชนะนู่นนี่นั่นอัลลอฮ์เวลาไม่ได้สิทธิ์นี่ทรง
ขาเรียกว่าอะไรนะทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์กันพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราทบทวนสิทธิ์ของเราในการเป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างไหมอาจารย์จะทบทวนสิทธิ์ยังไงจะส่งไปเว็บไซต์ไหนจะส่งไปแอปไหนทบทวนสิทธิ์แบบนี้พี่น้องกลับไปดูพี่น้องนบีทำยังไงกลับไปดูนบีปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ยังไงอินชาอัลลอฮ์สิทธิ์ในการเป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอยู่ที่เราครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับครับขอบคุณอาจารย์ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากกระชับสั้นๆให้กับพี่น้องครับผมเรียนเชิญครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับฝากนะครับโรงเรียนอลูกะนะพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live ตรงนี้นะครับโรงเรียนอลูกะเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อาจารย์อาดัมตั้งใจนะครับผมรู้จักกับอาจารย์อาดัมเนี่ยมานานอาจารย์อาดัมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจนะครับแล้วเรื่องราวในการตะวักกันของอาจารย์อาดัมเนี่ยสุดๆแล้วพี่น้องครับทำอะไรนี่ก็ตะวักกันนะครับทุกสิ่งอย่างมันเป็นเรื่องราวของการตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฐานของโรงเรียนนะพี่น้องครับแน่นอนที่สุดแหละวันเนี้ยมันคือเสาเข็มมันคือฐานที่แข็งแกร่งแข็งแรงแต่ฐานตรงเนี้ยมันจะอยู่ไป ไม่รอดหรอกครับพี่น้องถ้าหากว่าเราขาดในเรื่องราวของการสนับสนุนเหนือสิ่งอื่นใดเราเชื่อในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การขับเคลื่อนนะครับการที่เราจะนำโรงเรียนฮาฟิซอะลูกะไปสู่จุดหมายไปสู่ปลายทางเนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับให้โรงเรียนฮาฟิซอะลูกะนะครับประสิทธิ์ประสาทลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ต้องจำอัลกุรอานต้องจำหะดีษนะครับอยู่ในแนวทางของอัลลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพิ่มขึ้นนะครับและอยู่ในความดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ขออนุญาตจากลานะครับกันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบปะพูดคุยกันใหม่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับพี่น้องในเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับครับขอบคุณอาจารย์อภิรักษ์กิมมังเดชานะครับผมปิดท้ายที่อาจารย์มุนซิรมันติเมาะนะครับผมในช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากกับพี่น้องนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับปิดท้ายที่ผมและอาจารย์มุบารอกอ่ะฝากไปแล้วนะครับ อีกสักหน่อยก็ได้ครับอาจารย์ครับผมเนี่ยไม่มีคำพูดอะไรมากมายนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยช่วยสนับสนุนสถานที่เป็นสถานที่แห่งบารอกะนะครับความจำเริญตรงนี้เพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่สอนกุรอานนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับท่านพี่น้องทุกท่านในที่นี้ด้วยกับอายะอันกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอันยะมะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววันนี้คือวันไหนวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ลงมาในขณะที่ท่านนบีอยู่ในทุ่งอะรอฟะห์ท่านนบีทำการคุตบะห์ทำการกล่าวสุนทรพจน์ในฮัจญะตุลวิดะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันนี้เมื่อ 1,442 ปีที่แล้วนะครับโดยประมาณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันเนี้ยเราเนี่ยข้าได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอัตมัมตุข้าได้ให้ความโปรดปรานของข้าเนี่ยเพียบพร้อมสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้หมดแล้วศาสนาก็สมบูรณ์แล้ววะรอดีตุลากุมุลอิสลามะดีนาและข้าก็ให้ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าและเป็นศาสนาที่ข้าเนี่ยพอใจวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้พวกเราแล้วนะครับรอซูลก็เลือกให้เราแล้วศาสนาก็เลือกให้เราแล้วนะครับและมีอะไรอีกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโปรดปรานไปมากกว่าการที่เราได้เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาแล้วก็เคร่งครัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราผู้ศรัทธาตรงนี้แต่ยังมีลูกหลานของพวกเราอีกหลายต่อหลายคนที่เดินทยอยออกจากศาสนาอิสลามไปดังนั้นฝากนะครับฝากศาสนาอันสมบูรณ์ฝากศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วรอซูลที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้กับพวกเราแล้วท่านก็เสียชีวิตล้มหายตายจากไปแล้วพี่น้องครับแต่พวกเราเนี่ย
จะเดินหนีออกจากศาสนาอิสลามศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานที่สุดศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจที่สุดเราไม่เอาเหรอครับนะครับฝากเอาไว้นะครับกับโรงเรียนอัลลูกาเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่จะคอยสอนศาสนาให้ลูกหลานของพี่น้องได้รู้จักเรื่องราวของศาสนารู้จักกะลามุลลอฮ์รู้จักคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์นะครับช่วยกันขอดุอานะครับพี่น้องช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยขอดุอานะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาครับครับผมฮะสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายของท้ายสุดวันนี้นะครับท่านอาจารย์มุบารอกมหมัดศ็อลเลาครับผมฝากสักเล็กน้อยครับอาจารย์เลยเชิญครับเอาเล็กน้อยนะครับครับก็บรรดาคณาจารย์ทุกท่านนะครับก็ฝากฝังในเรื่องของโรงเรียนนะครับโรงเรียนตรงนี้เนี่ยโรงเรียนของอาจารย์อดัมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นที่รู้กันว่าสอนหลักเลยก็คือเป็นโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานด้วยนะครับขอให้เราได้ปลูกฝังสั่งสอนนะครับฝากท่านผอ.แล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์นะครับว่าอย่าให้ลูกหลานของเราที่เรียนที่โรงเรียนอัลลูกาเนี่ยนะครับฮาฟิซอัลลูกาเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเก็บเอาไปฟ้องอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็นำเอามาเล่าเอาไว้ให้ฟังในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าว่ากอลารอซูลรอซูลนั้นได้กล่าวนะครับว่ายาร็อบบีโออัลลอฮ์จ๋าอินนะกอมีอิตตะกอซูฮาซัลกุรอานะมะยูรอนะบอกว่าโออัลลอฮ์จ๋าแท้ที่จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยคืออุมมะห์ของฉันอัลลซีนะอัรซัลตานีอิไลฮิที่เป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงฉันให้ไปหาพวกเขาเนี่ยนะพวกเขานั้นทำไงอิตตะกอซูฮาซัลกุรอานะเขายึดเอาอัลกุรอานเนี่ยเป็นอะไรมะยูรอไอมัตรูกานะครับคำว่ามะยุรในที่นี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าไม่อ่านท่องไปแล้วก็ไม่อ่านหรืออ่านแต่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มชนหนึ่งนะครับที่รอซูลนั้นเก็บเอาไปฟ้องไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าเขาไม่ตามนะครับเพราะนั้นอัลกุรอานนั้นนะครับมันก็ละบิฮีซอดักใครเอาไปพูดเขาเป็นคนที่พูดจริงว่ามันหากามาบิฮีอาดัลใครเอาไปตัดสินเขาเป็นคนตัดสินที่ยุติธรรมว่ามันดาอาบิฮีไลฮีอูดียาอีลาซิรอติมุสตะกิมใครเอาอัลกุรอานไปดะวะไปเรียกร้องนั้นแน่นอนเขาจะได้รับฮิดายะสู่ทางนำที่เที่ยงตรงนะครับว่ามันอามะลาบิฮีอูจิรและใครก็ตามที่เอาอัลกุรอานไปปฏิบัติได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนฝากเอาไว้นะครับก็คงจะทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมสมควรแก่เวลานะครับผมแล้วก็เป็นเวลาที่ดีนะครับที่เวลาพี่น้องมาร่วมรับฟังการในวันวิชาการในครั้งนี้นะครับผมได้ครบถ้วนทุกสาระวิชาการนะครับผมเรื่องของตัฟซีรนะครับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอัคลากมารยาทนะครับผมเรื่องของหะดีษนะครับแล้วก็เรื่องของอะกีดะห์นะครับที่อาจารย์ได้แล้วลุมฟิกนะครับผมที่อาจารย์ได้นำเรียนกันในครั้งนี้นะครับผมดีนะพี่น้องถามที่เก็บเกียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในบางส่วนทางพี่น้องข้างหน้าบอกเข้าใจไหมพี่น้องบอกเข้าใจนะข้างหลังพี่น้องบอกอร่อยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสมควรแก่เวลาในครั้งนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอลเลห์นะครับท่านอาจารย์มุนซิรมันติเมาะนะครับท่านอาจารย์มุบารอกนาคนาวานะครับอาจารย์อับดุลฮากิมบังเดชะอาจารย์คอลิดวารีนะครับผมร่วมพูดคุยกับเราผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่ติดต่อกันเข้ามาในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมเข้าใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานสำคัญวันนี้ของงานวันวิชาการอารุกะนะครับในนามของบรรดาคณาจารย์ผู้บริหารนักเรียนของโรงเรียนลูกาขอบคุณพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมาร่วมงานกันในวันนี้มาร่วมกันสรกอนจาริยะนะครับสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จนะครับขอทรงตอบแทนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในครั้งนี้นะครับผมวัลลอฮุอะอะลัมในวันนี้เราทั้งหมดต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์